ครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้ปริเฉดหนึ่งก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเรื่องของโลกุตระจิตนะซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนไปเรื่องของมรรคจิตไปแล้วนะครับว่าโลกุตระจิตเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาครับดังนั้นการจะเข้าถึงโลกุตระจิตนี้สำคัญมากที่สุดคือต้องศึกษาปริยัติให้ถูกต้องนะครับถามว่าต้องเรียนอภิธรรมจบหลายๆปริเฉดไหมจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับเรียนแค่ชั้นจุลตรีที่คุณเรียนนี่แหละเข้าใจเรื่องของจิตเจตสิกรูปแค่นี้นะครับแล้วก็ไปเรียนข้อปฏิบัติหลักในการกำหนดอารมณ์ของสติปัฏฐานจากพระอาจารย์ชูเกียรติหรืออาจารย์แมนเนี่ยนะครับท่านเข้ามาฟังเข้าใจแค่นี้ท่านก็ไปปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติถูกแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาให้เวลาการปฏิบัติพอสมควรนะครับในที่สุดท่านย่อมถึงเป้าหมายแน่นอนอันนี้นะครับครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของมรรคจิต4นะครับมรรคแรกชื่อว่าโสดาปัตติมรรคนะครับโสดาปัตติมรรคเนี่ยเป็นมรรคที่เกิดได้ยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นมรรคแรกในสังสารวัฏนะครับผู้ที่จะเข้าถึงโสดาปัตติมรรคได้ต้องศึกษาเรื่องการเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องตามลำดับนะครับเมื่อวิปัสสนาญาณต่างๆเป็นไปตามลำดับนะครับแห่งตามลำดับแห่งวิสุทธิ7แล้วนะครับผู้ที่ปฏิบัติสูงสุดนะครับสำหรับปุถุชนนะปฏิบัติสูงสุดท่านบอกว่าจะได้แค่ญาณ11คือสังขารุเบกขาญาณนะครับส่วนผู้ที่มีบุญญาธิการมีเหตุปัจจัยที่จะสามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับก็จะสามารถข้ามญาณ11ไปถ้าข้ามญาณ11ไปเข้าสู่ญาณ12ได้เมื่อไหร่ต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันแน่นอน 100% นะครับฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะเจริญวิปัสสนาในศาสนาของพระเจ้าพระองค์ใดก็แล้วแต่ครับท่านจะหยุดยั้งอยู่ที่ญาณ11เสมอเพราะว่าท่านมีแสดงเลยนะถ้าข้ามญาณ11ไปเมื่อไหร่เข้าสู่ญาณ12ท่านบอกญาณ12นี้แหละจะทำหน้าที่ทิ้งโลอารมณ์อันเป็นโลกียะนะครับทิ้งอารมณ์โลกียะคืออะไรก็คือทิ้งรูปนามอันเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละนะครับเพื่อให้สามารถไปน้อมรับเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้ในขณะแห่งโคตรภูจิตนะครับหรือโคตรภูญาณ นั่นแหละก็สรุปว่าถ้าข้ามสังขารุเบกขาญาณเมื่อไหร่ต้องบรรลุแน่ๆนะครับพอเข้าสู่อนุโลมญาณแล้วนะครับต้องเข้าสู่โคตรภูญาณเข้าสู่มรรคญาณผลญาณเพราะว่าใน4ญาณ นี้อยู่ในมรรควิถีทั้งสิ้นนะครับดังนั้นจะไม่มีใครที่สามารถเจริญวิปัสสนาไปหยุดยั้งอยู่ที่ญาณ12ได้ผมเคยดีมาตั้งหลายปีแล้วนะมีพวกผมปฏิบัติไปถึงญาณ12แล้วผมยังไม่อยากจะข้ามโคตรผมก็ถอยกลับมานามรูปไปในเสถียรใหม่อันนี้แปลว่าเป็นญาณดักมโนญาณเอาพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องญาณไม่ใช่สิ่งได้ง่ายๆนะครับบางคนไปแนะนำลูกศิษย์เข้าใจเรียนเรื่องรูปนามนิดหน่อยบอกอ้าวเราเข้าใจรูปนามเราได้ญาณ1แล้วอันนี้ก็มโนญาณเหมือนกันนะทำให้ลูกศิษย์เขวเข้าใจว่าเฮ้ยญาณได้ง่ายแถมยังบอกเห็นนะเห็นไหมได้ญาณไม่เห็นจะเรื่องยากเลยนะครับฟังแล้วก็ปวดหัวกับท่านแสดงว่าคนพูดเนี่ยไม่ได้เข้าใจเรื่องปฏิบัติเลยเข้าใจว่าเรื่องญาณนี่เรียนแล้วก็เข้าใจได้นะครับแต่สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องหลักปฏิบัตินี้นะเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านามรูปปริเฉทญาณนี่ยากมากกว่าจะได้ญาณแรกนี่พูดแบบชาวบ้านนะบางคนก็หืดขึ้นคอเลยนะปฏิบัติต้องเป็นเดือนเป็นปีก็มีกว่าจะได้ญาณที่1 นะฮะแต่ก็ยังดีนะญาณ1แม้จะได้ยากแต่ว่าถ้าได้แล้วนะครับถ้าได้แล้วการปฏิบัติจะพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆแล้วล่ะตอนนี้นะครับเพราะว่าแต่เข้าไปหาจุดที่1ได้แล้วเป็นต้นเอาละ
เมื่อเข้าสู่โคตรภูยานนะครับโคตรภูยานเนี่ยจัดเป็นทำหน้าที่พาข้ามโคตรจากโคตรของปุถุชนเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลการเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลในครั้งแรกเรียกว่าโสดาปัตติมรรคบุคคลนะครับโสดาปัตติมรรคบุคคลโสดาปัตติมรรคนี้นะครับท่านบอกว่าได้อานิสงส์อะไรบ้างท่านบอกว่าทำหน้าที่ให้ข้ามพ้นจากอบายภูมิทั้ง4นะครับดังนั้นท่านบอกว่าใครที่บรรลุโสดาปัตติมรรคเนี่ยปิดอบาย4แน่นอนเลยนะครับนอกจากนั้นยังทำหน้าที่ตัดการปฏิสนธิในอสัญญาสัตตาภูมิอีก1ภูมินะครับซึ่งในตำราไม่ได้แสดงไว้นะครับแต่ว่าโดยสภาวะแล้วพระโสดาบันทุกท่านจะไม่ยินดีไปเกิดเป็นอสัญแน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีจิตนะครับต้องไปตั้งนิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะ500มหากัปเสียเวลาเปล่าๆนอกจากนั้นอานิสงส์แห่งความเป็นโสดาปัตติมรรคนี่นะครับท่านบอกยังตัดปฏิสนธิในชาติที่8เป็นต้นไปนะครับก็คือท่านจะเกิดอีกแม้จะเป็นผู้ประมาทอยู่เกิดอีกอย่างมากก็ไม่เกิน7ชาติแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับแน่นอนดังนั้นผมบอกว่าเวลาเราหวังเราไม่ต้องหวังสูงนะปฏิบัตินี่ขอให้ได้แต่โสดาปัตติมรรคแค่นั้นแหละพอละถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ปลอดภัยแล้วก็คือปลอดภัยจากอบายภูมิทั้ง4แล้วก็ปลอดภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดในระยะช่วงไม่เกิน7ชาติโดยแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงไว้โสดาปัตติมรรคทำให้ข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนไปเป็นพระอริยบุคคลดังนั้นคำว่าโคตรภูยานจะมีเฉพาะมรรคแรกมรรคเดียวนะครับมรรคแรกมรรคเดียวจะทำให้ข้ามจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันที่เป็นพระอริยบุคคลจากนั้นจะไม่มีการข้ามโคตรอีกแล้วนะครับผมก็เลยบอกถ้ามีข้ามคู่อีกเดี๋ยวยุ่งนะเป็นอริยะแล้วเดี๋ยวข้ามอีกทีข้ามกลับมาเป็นปุถุชนนะครับในมรรคเบื้องสูงขึ้นไปคำว่าโคตรภูท่านจะใช้คำว่าโวทานจิตนะครับใช้ว่าโวทานจิตหมายถึงจิตที่ทำให้พระอริยะบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์พิเศษยิ่งขึ้นไปนะครับก็คือทำให้พระโสดาบันก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกทาคามีทำให้พระสกทาคามีก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามีแล้วก็ทำให้พระอนาคามีก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์นะครับดังนั้นโสดาปัตติมรรคนะครับเป็นกุศลจิตที่สามารถรับพระนิพพานมาเป็นอันอารมณ์โดยแนบแน่นได้เป็นครั้งแรกในสังสารวัฏเช่นกันนะครับดังนั้นเมื่อโสดาปัตติมรรคจิตสามารถรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยแนบแน่นได้แล้วนะครับผลก็คือสามารถที่จะปะหารอนุสัยกิเลสให้หมดสิ้นไปเป็นสมุจเฉทเลยนะครับดังนั้นโลกุตระกุศลเนี่ยสามารถทำลายอกุศลนะครับพวกอกุศลพวกกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเป็นสมุจเฉทตามลำดับแห่งมรรคนะครับหมายความว่าอย่างพวกเราเนี่ยเราเรียนธรรมะเรามีมหากุศลเราก็ละกิเลสได้ชั่วครั้งชั่วคราวตับใดเท่าที่เรามีโยนิโสอยู่เราก็ละได้นะครับแต่พอเราเผลอสติปุ๊บกิเลสก็มาปั๊บแต่เผลอปุ๊บกิเลสก็มาปั๊บนะครับส่วนผู้ได้ฌานเขาก็แค่ข่มกิเลสนะครับเป็นวิขัมภนะปหารเท่าที่อำนาจฌานของเขายังเป็นไปได้อยู่ถ้าเขาเผลอสติไม่สำรวมฌานก็เสื่อมขึ้นมากิเลสก็กลับมางอกเงยได้อีกเช่นกันนะครับส่วนโลกุตระกุศลเนี่ยประหารกิเลสประหารแล้วประหารเลยนะครับกิเลสที่ถูกประหารดับไปแล้วจะไม่มีโอกาสจะมาเกิดได้อีกนะครับนั่นเหมือนกับภาษาชาวบ้านเรียกว่าตัดรากถอนโคนเลยนะครับดังนั้นโลกุตระกุศลจึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวิวัตตะคามินีกุศลนะครับแปลว่ากุศลที่ทำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับแห่งมรรคนะครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วเนาะ1คือตัดการเวียนว่ายตายเกิดในอบาย4 2ตัดการเวียนว่ายตายเกิดในอสัญญสัตตาภูมิ1 3ตัดการเวียนว่ายในภพที่8เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือโสดาปัตติมรรคนะครับ
ส่วนเมื่อโสดาปัตติมรรคมหากิเลสดับไปแล้วนะคะโสดาปัตติผลจะเกิดต่อโดยทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นนะครับถ้าเรียกว่าอากาลิโกนะฮะหรือเรียกว่าอนันตระกัมมปัจจัยนะคะซึ่งปกติโลกียะกุศลเนี่ยเวลาเราทำกุศลเสร็จแล้วกว่าวิบากจะให้ผลเรายังเร็วมากๆก็ประมาณไม่เกิน7วันนะครับเร็วที่สุดก็ประมาณวันนั้นวันแรกนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงผ่านไปกว่าจะวิบากให้ผลเช่นผู้ที่ได้ใส่บาตรกับพระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติส่วนใหญ่จะได้ผลเป็นเศรษฐีทันตาในวันนั้นเองแต่ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับส่วนโลกุตระกุศลพอมรรคจิตที่เป็นกุศลจิตดับปุ๊บผลจิตเกิดต่อเนื่องทันทีเลยนะครับดังนั้นผลจิตที่ต่อจากโสดาปัตติมรรคเรียกว่าโสดาปัตติผลนะครับแล้วเราก็เรียกผู้ได้โสดาปัตติผลนั้นเรียกท่านว่าพระโสดาบันนะครับทีนี้มันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่จำสูตรเลยนะครับโสดาปัตติมรรคจะมีเพียง1ขณะจิตในสังสารวัฏเท่านั้นโสดาปัตติมรรคมีเพียง1ขณะจิตในสังสารวัฏเท่านั้นนะครับเกิดขึ้นเพื่อประหารกิเลสให้หมดสิ้นไปเป็นสมุจเฉทนะครับส่วนโสดาปัตติผลเนี่ยท่านบอกว่าหลังจากบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วยังสามารถจะเกิดโสดาปัตติผลจิตเกิดได้อีกเช่นเมื่อขณะที่พระอริยบุคคลท่านเข้าผลสมาบัตินะครับพระโสดาบันเข้าผลสมาบัตินะครับท่านก็สามารถทำให้โสดาปัตติผลจิตเนี่ยเกิดต่อเนื่องได้เป็นเวลายาวนานพอสมควรเลยแหละนะครับเอาละทีนี้เรามาทำความเข้าใจคำว่าสัพพคัมมะโสดาปัตติมรรคอีกทีนะครับท่านแสดงไว้ว่าคำว่าโสดาปัตติมรรคมาจากคำว่าโสตะบวกอาปัตติบวกมัคคะบวกจิตตะโสตะหมายถึงกระแสน้ำนะครับหมายว่ากระแสน้ำกระแสน้ำในที่นี้ท่านหมายถึงกระแสแห่งอริยมรรคมีองค์8ที่มีสภาพเหมือนกระแสน้ำนะครับส่วนคำว่าอาปัตติแปลว่าการเข้าถึงครั้งแรกนะครับมัคแปลว่าทางนะครับจิตตะก็คือจิตที่ประกอบด้วยองค์มรรค8นั่นแหละนะครับรวมความแล้วโสตาปัตติมรรคจิตจึงมีความหมายว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยองค์มรรค8ที่มีสภาพเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเข้าสู่อริยมรรคหรือไหลเข้าสู่พระนิพพานคือน้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้เป็นครั้งแรกนะครับฉะนั้นชื่อว่าโสตะเพราะว่าเป็นผู้ไหลไปแล้วไม่ทวนกลับนะครับไหลไปแล้วไม่ทวนกลับหมายถึงว่าเมื่อบรรลุเป็นพระอริยะแล้วจะไม่ทวนกลับมาเป็นปุถุชนอีกอย่างเด็ดขาดนะครับดังนั้นพระโสดาบันครับว่าไงครับคุณแดงคือวันเราเรียนครับ134ค่ะแล้วเรายังไม่ได้เรียนเรื่องการประหารกิเลสอ๋อฉันการประหารกิเลสเก้ากองเราข้ามไปเลยข้ามเลยครับเพราะว่าการประหารกิเลสเก้ากองเป็นความรู้ในชั้นจุลโทปริเฉทที่3นะครับถ้าเอามาอธิบายเนี่ยผมก็ต้องไปสอนกิเลสเก้ากองใหม่หมดเลยนะครับให้เข้าใจก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเขาจะประหารอะไรได้บ้างนะครับแค่อ่านชื่อผ่านๆไปแล้วบอกประหารตัวนู้นตัวนี้ได้พวกคุณก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับดังนั้นประหารกิเลสเก้ากองผมขอข้ามไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเรียนรายละเอียดกันตอนจุลโทนะครับโอเคนะคุณแดงอาจารย์ผมก็โลกุตระวิบากโลกุตระวิบากข้ามไปเลยใช่ครับโอเคสาธุครับอาจารย์ขอถามนิดนึงได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าโสดาปัตติมรรคนี่นะมันเกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตคำว่าหนึ่งขณะจิตนี่มันถ้าพูดถึงวิถีแล้วมันลักษณะคือหนึ่งขณะจิตนี่มันขนาดไหนอาจารย์อย่างนี้วิถีหนึ่งปกติจะมี17ขณะจิตใช่ไหมครับหนึ่งขณะจิตก็เป็นหนึ่งใน17นั่นแหละในวิถีหนึ่งก็คือจิตมีแค่เดียวเร็วมากเร็วมากนะครับแล้วก็ผลจิตจะเกิดต่อเพียง2ขณะหรือ3ขณะเท่านั้นแล้วก็ดับไปนะครับแต่ว่า เคยฟังบางท่านอธิบายไว้นะว่าแม้
ขณะแห่งมรรคกับผลเนี่ยจะมีเพียง3หรือ4ขณะเนี่ยนะครับแต่ว่าสภาวะขณะที่มรรคผลเกิดมาเพื่อน้อมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีความปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งถ้าบอกเหมือนกับฉายหนังสโลเลยเหมือนกับภาพผ่านไปทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตเลยนะครับพอมรรควิถีดับปุ๊บเขาสามารถจะระลึกถึงสภาวะแห่งมรรคจิตผลจิตและพระนิพพานที่เป็นอารมณ์ได้อย่างเด่นชัดนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยเป็นอารมณ์ที่มีกำลังมากนะครับอารมณ์ที่มีกำลังแรงมากเด่นชัดมากแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนในสังสารวัฏเลยนะครับส่วนอารมณ์นั้นลักษณะจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเพราะยังห่างไกลเหลือเกินนะท่านลองปฏิบัติถึงจุดนี้แล้วท่านอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงโอเคตอบได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอถามนิดนึงว่าในขณะที่เกิดเนี่ยอาจารย์ในรู้สึกตัวไหมอาจารย์พบอาจารย์เคยได้ยินไหมว่ามีที่ไหนคนมรรคจิตเกิดแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่ในขณะที่เกิดนี่ก็รู้สึกตลอดถูกไหมครับอาจารย์รู้ครับชัดเจนมากด้วยเขาบอกชัดมากเลยในขณะแห่งมรรคจิตเกิดขึ้นโอเคอาจารย์สาธุครับสาธุครับอ้าวจากนั้นเราก็ได้เข้าใจความหมายของคำว่าโสดาปัตติมรรคแล้วนะครับดังนั้นพระโสดาบันที่กล่าวมาแล้วนะครับท่านบอกว่าเดี๋ยวนะเรื่องของพระโสดาบันเนี่ยท่านยังแบ่งเป็น3ประเภทเลยนะครับเดี๋ยวขอไล่ไปตามลำดับดีกว่านะครับเอาตามลำดับในตำราก่อนแล้วกันเนาะดังนั้นท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยนะครับจะมีการเกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็อย่างมากไม่เกิน7ชาติแล้วแต่อินทรีย์ที่บ่มมามีความแตกต่างกันหรือว่ามีความมุ่งมั่นต่อมรรคเบื้องบนต่างกันอย่างไรนะครับดังนั้นใครก็ตามที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4อันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วนั้นชนเหล่านั้นเนี่ยแม้จะประมาทมากๆก็เกิดอีกก็ไม่เกิน7ชาติก็คือท่านบอกไม่ถือเอาภพที่8นะครับไม่ถือเอาภพที่8ที่ผมบอกอ่ะว่าปิดการเวียนว่ายตายเกิดนะครับในชาติที่8เป็นต้นไปก็แปลว่าท่านเกิดอีกไม่เกิน7ชาตินะครับทีนี้มาดูว่าถ้าโสดาบันเนี่ยท่านแบ่งเป็น3ประเภทนะครับหนังสือผมสิมันขัดวิ่นวิ่นนะครับมันจะมีเดี๋ยวนะครับขออภัยพระโสดาบันเนี่ยท่านเมืองบอกว่าแบ่งเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าเอกพีชีนะครับเอกพีชีแปลว่าพระโสดาบันที่จะเกิดอีกนะครับเพียงชาติเดียวนะเกิดอีกเพียงชาติเดียวเรียกว่าเอกพีชีนะครับส่วนพระโสดาบันประเภทที่2จะเกิดอีก2ถึง6ชาตินะครับ2ถึง6ชาติพระโสดาบันประเภทที่3จะเกิดอีก7ชาติ2ถึง6ชาติเรียกว่าโกลังกุละโสดาบันนะครับโกลังกุละโสดาบันนะครับเกิดอีก2ถึง6ชาติประเภทที่3ชื่อว่าสัตตคัตตุปรมะโสดาบันท่านที่คิดว่าภาษาบาลีจำยากก็ไม่ต้องจำก็ได้นะเอาสภาวะเขาละกันนะครับถ้าเกิดอีก1ชาติเรียกว่าเอกพีชีเกิดอีก2ถึง6ชาติเรียกว่าโกลังกุละนะครับถ้าต้องเกิดอีก7ชาติเรียกว่าสัตตคัตตุปรมะนะครับซึ่งชื่อเรียกยากไหมก็ยากเหมือนกันแต่พอถ้าเราเรียกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ชินนะครับแล้วทำไมถามว่าพระโสดาบันทำไมมี3ประเภทนะครับท่านก็บอกว่าอยู่ที่กำลังของอินทรีย์ที่ได้สั่งสมมาแต่อดีตครับถ้าอดีตอบรมสั่งสอนสั่งสมสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์และปัญญินทรีย์ไว้มาแล้วอย่างแก่กล้าครั้นเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นเอกพีชีโสดาบันก็คือเกิดอีกเพียงชาติเดียว
แต่ถ้าท่านได้สั่งสมอินทรีย์ไว้เพียงปานกลางไม่ได้แก่กล้าเหมือนประเภทแรกนะครับเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นโกลังโกละโสดาบันก็ต้องเกิดอีก2ถึง6ชาตินะครับแต่ถ้าอดีตท่านสั่งสมบารมีไว้ค่อนข้างอ่อนนะครับเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นพวกสัตตัคตุปรมะโสดาบันก็คือเกิดอีก7ชาติอันนี้เป็นในที่1นะอาศัยอินทรีย์เป็นตัวกำหนดว่าจะเกิดอีกกี่ชาตินะครับในที่2ในที่2ท่านบอกว่าต่างกันที่ความมุ่งมั่นต่อมรรคเบื้องบนนะครับหมายถึงผู้ที่บรรลุเป็นโสดาบันนี่แหละนะครับไม่ว่าอินทรีย์จะแก่กล้ามากปานกลางหรืออ่อนบ้างแต่พอบรรลุแล้วเนี่ยท่านเห็นโทษของเวียนการเวียนว่ายตายเกิดว่าโอ้ยการเกิดแม้อีกเพียงชาติเดียวก็ไม่ใช่สิ่งน่ายินดีฉะนั้นเราจะมุ่งมั่นทำความเพียรในการเจริญวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงมรรคเบื้องบนให้ได้ในชาตินี้ให้ได้นะครับหรือไม่ก็อย่างช้าก็ชาติหน้าดังนั้นใครที่มีความมุ่งมั่นต่อมรรคเบื้องบนนะครับด้วยความวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าผู้นั้นจะเป็นเอกภีชีก็คือชาตินี้เพียรมากๆชาติหน้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วนะครับแต่ถ้าประเภทที่2พระโสดาบันมีจิตมุ่งตรงต่ออริยมรรคเบื้อง3เบื้องบน3ด้วยความอุตสาหะวิริยะอย่างปานกลางนะครับก็จะเป็นโกลังโกละนะครับถ้าเพียรนะครับกรณีแรกก็คือฉันจะไม่ทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางโลกฉันจะเอาเวลามาการใช้ในการเจริญวิปัสสนาตลอดเวลาตลอดทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกวิชีนะครับประเภท2ก็ประมาณว่ามีกิจบางอย่างต้องทำฉันก็ทำกิจเท่าที่จำเป็นว่างเมื่อไหร่เราก็จะมาเข้ากรรมฐานปฏิบัติทีละ3เดือนบ้าง6เดือนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโกลังกุละนะครับก็จะเกิดอีกบรรลุเป็นพระอรหันต์ใน2ถึง6ชาติข้างหน้าส่วนประเภทที่3เป็นพระโสดาบันที่มุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นต่อพระอริยมรรคเบื้องบน3ด้วยความอุตสาหะความเพียรอย่างอ่อนก็จะเป็นสัตตัคตุปรมะโสดาบันนะครับประเภทนี้ก็คือฉันน่ะเป็นโสดาบันแล้วแต่ว่าแม่ช่วงนี้ญี่ปุ่นอากาศดีนะครับฉันไปทัวร์ญี่ปุ่นสักเดือนหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาปฏิบัติสัก3เดือนอ้าวเดี๋ยวไปยุโรปอีกแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นก็คือไม่ค่อยทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับประเภทที่3นี่แหละท่านเรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้ยังประมาทอยู่นะครับแต่ก็ยังมีโสดาบันอีกประเภทหนึ่งนะครับท่านบอกว่าเป็นพระโสดาบันประเภทพิเศษนะครับที่พอใจในการท่องเที่ยวไปในภูมิต่างๆแล้วก็ตั้งจุดหมายปลายทางไว้ว่าขอให้ไปสิ้นสุดที่อักกนิฏฐาภูมินะครับโสดาบันประเภทพิเศษเรียกว่าวัตตาภิรตโสดาบันนะครับเรียกวัตตาภิรตโสดาบันประเภทนี้เขาจะมีความอยากจะชมเทวโลกชมพรหมโลกไปก่อนนะครับดังนี้พระโสดาบันประเภทนี้ก็จะไปเกิดในเทวดานะครับตายและส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาบางครั้งก็กลับมาเป็นมนุษย์บ้างแล้วก็ไปเป็นเทวดาอีกนะครับแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาให้ได้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ทำให้ได้ฌาน5เพื่อจะเข้าไปเกิดในสุทธาวาสนะครับอันนี้ก็ประเภทพิเศษนะครับก็คืออยากไปเที่ยวเทวโลกและพรหมโลกนะครับบุคคลประเภทวัตตาภิรตโสดาบันเนี่ยนะครับบางทีผมก็ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนี่แหละเป็นโสดาบัน VIP นะครับโสดาบัน VIP ประเภทโสดาบันประเภทพิเศษยังอยากเที่ยวอยู่นะครับในบุคคลเหล่านั้นมีใครบ้างนะครับก็บอกว่ามีทั้งหมดก็หลายท่านอยู่นะครับในพระสูตรนะครับก็ได้แก่ท่านแรกก็คือพระนางวิสาขานี่แหละใช่แน่ๆล่ะนะครับนางวิสาขาท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนี่ก็อีกท่านหนึ่ง
ท่านจุลรัฐเทพบุตรก็ท่านหนึ่งมหารัฐเทพบุตรก็พี่น้องกันนะครับก็อีกท่านหนึ่งอเนกวันเทพบุตรอีกท่านหนึ่งนาคทัตตะเทพบุตรอีกท่านหนึ่งแล้วก็มีเท้าสักกะแม้พระอินทร์ของเราก็เป็นรัตตพิรตะโสดาบันเช่นกันท่านพิโมกครับฝากปิดไมค์ด้วยนะครับท่านพิโมกครับเป็นช่างท่านพิโมกสาธุครับในพระโสดาบันที่เป็นวัตตาพิรตาโสดาบันเหล่านี้นะครับมีหลักฐานแสดงไว้ท่านหนึ่งก็คือเท้าสักกะนะครับเท้าสักกะท่านบอกว่าชาตินี้เป็นเท้าสักกะนะครับเมื่อจุติหมดอายุไขชาตินี้ชาติหน้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครับได้จากมนุษย์จะกลับไปเป็นเท้าสักกะอีกครั้งหนึ่งก็เป็นชาติที่สองนะครับจากนั้นท่านบอกว่าในชาติที่สองนี้ท่านจะเจริญสมถะให้ได้ฌาน5แล้วก็เจริญวิปัสสนานะครับให้ได้เป็นพระอนาคามีนะครับเพราะจุติจากดาวดึงในชาติที่สองท่านก็จะไปปฏิสนธิในอวิหาภูมิในสุทธวาสชั้นล่างสุดนะครับแล้วท่านก็จะเลื่อนภูมิขึ้นไปเรื่อยๆ5ชั้นครบ7ชาติครบที่อกนิฐาภูมิพอดีนะครับแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานในอกนิฐาภูมินะครับในบางตำราบอกว่าวัตตาภิรตะโสดาบันอาจเกิดได้มากกว่า7ชาตินะครับแต่หลังมีบางท่านเนี่ยท่านไปค้นประวัติหลักฐานในวัตตาภิรตะโสดาบัน 7-8 ท่านเนี่ยทุกท่านเนี่ยมีการเกิดอีก7ชาติทั้งนั้นเลยไม่เกิน7นะครับก็สรุปว่านะครับการเกิดของพระโสดาบันประเภทวัตตาภิรตะโสดาบันเนี่ยเกิดอีกอย่างมากก็ไม่เกิน7ชาติแม้จะเป็นวัตตาภิรตะโสดาบันนะครับก็คือรู้สึกจะเป็นอาจารย์หมงแหละก็ไปค้นคว้ามาตั้งหลายท่านก็บอกก็นับไปนับมาก็7ชาติทั้งนั้นนะครับดังนั้นมติที่ว่าอาจจะเกิดเกิน7ชาติได้ก็เป็นอันตกไปนะครับนอกจากนั้นยังมีพระโสดาบันอีกประเภทหนึ่งผมบอกว่าเก่งกว่าเอกภพชีอีกนะเก่งกว่าเลิศกว่าเอกภพชีอีกนะครับประเภทนี้ไม่ได้กล่าวไว้ในตำรานะครับแต่ว่าโดยพระอริยบุคคลโสดาบันในพระสูตรนะเราเห็นหลายท่านมากเลยนะทำไมถึงบอกว่าเก่งกว่าเอกภพชีเพราะเอกภพชีเนี่ยต้องจุติตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดชาติหน้าแล้วถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติหน้าแต่ยังมีพระโสดาบันอีกประเภทหนึ่งนะครับบรรลุเป็นโสดาบันในชาตินี้แล้วก็เจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานในชาตินี้เลยก็มีอยู่หลายท่านเนาะนะครับมีอยู่หลายท่านนะครับใครบ้างอ่ะพระเจ้าสุทโธทนะนะครับพระพุทธเจ้าไปโปรดพระปริยุรญาติครั้งแรกก็บรรลุโสดาบันนะครับในที่สุดตอนที่พระเจ้าสุทโธทนะใกล้จะสวรรคตนะครับใกล้จะสวรรคตนะครับพระเจ้าก็ไปโปรดบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานนะครับอันนี้ก็หนึ่งท่านละใช้เวลาก็หลายปีอยู่นะครับกว่าจะบรรลุแล้วก็มีอีกมากมายหลายท่านเลยนะที่บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานท่านที่เรารู้จักดีที่สุดคนหนึ่งก็คือพระอานนท์นะครับพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันตั้งแต่บวชได้ไม่นานนักนะคะจากนั้นกว่าพระอานนท์จะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะท่านทราบไหมพระอานนท์บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนอายุเท่าไหร่120อาจารย์ครับไม่ถูกครับ80ค่ะ80พรรษาค่ะ80ค่ะ80ค่ะ80เท่ากับพระพุทธองค์80ปีกับ3เดือนถูกไหมถูกไหมอืม80ปีกับ3เดือนนะครับก็คือบรรลุในเช้ารุ่งที่จะทำสังฆยนาพระไตรปิฎกครั้งที่1นั่นแหละนะครับ
ท่านก็บรรลุเป็นอรหันต์ตอน80ปีกับ3เดือนแล้วก็ปรินิพพานตอน120ปีนะคะอันนี้เป็นต้นอีกท่านหนึ่งท่านภากุละนะครับพระภากุละพระภากุละเนี่ยกว่าจะมาบวชอายุตั้ง80เนี่ยนะครับบวช80บวชได้ไม่นานบรรลุอรหันต์เลยตั้งแต่ตอน80นะครับกว่าท่านจะปรินิพพานอายุ160นะครับซึ่งประวัติพระภากุละเนี่ยโอ้ยน่าสุขน่าศึกษาน่าสนใจมากนะครับเป็นพระภิกษุองค์เดียวในโลกในยุคนั้นแหละนะครับรวมถึงยุคนี้ปัจจุบันด้วยก็ได้นะที่ตั้งแต่เกิดจนอายุ160ปีไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บไม่เคยเจ็บปวดเลยนะครับเจ็บป่วยไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวนะครับซึ่งแม้แต่พระเจ้ายังมีอาพาธอยู่เสมอเลยนะพระภากุละ160ปีไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นน่าสิ่งที่น่าทึ่งมากแล้วถามว่าท่านทำกรรมอะไรท่านเป็นผู้มีฉันทะในการถวายเภสัชรักษาแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับทั้งพระอริยบุคคลทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีฉันทะมากเลยเรื่องการถวายโอสถหรือการรักษานะครับพระที่อาพาธเนี่ยอานิสงส์เลยทำให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เคยป่วยไข้เลยนะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยมีโอกาสเราก็ได้ทำบุญเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไข้ต่างๆคนเจ็บป่วยต่างๆนะทั้งคารวาสบ้างทั้งภิกษุบ้างนะครับก็อานิสงส์นี้ก็จะทำให้อนาคตเราอาจจะมีความเจ็บแค่ได้ป่วยน้อยนะครับหรืออาจจะทำบ่อยๆไปเนืองๆอาจจะไม่ต้องเจ็บแค่ได้ป่วยเลยก็ดีนะครับโอเคนะเราก็ได้พระโสดาบันประเภทต่างๆไปแล้วนะครับมรรคที่2นะครับเมื่อพระโสดาบันเจริญวิปัสสนาจะบรรลุเข้าถึงความเป็นสกทาคามีมรรคจิตนะครับอันนี้คือมรรคที่2นะซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่ามรรคที่1เนี่ยต้องเริ่มต้นจาก0เข้าไปสู่1เลยก็คือต้องทำยาน1ที่บอกว่าทำยากสุดนะครับก็คือนามรูปปริเฉทยานให้เกิดขึ้นก่อนนะครับส่วนมรรคที่สองไม่ต้องละนะครับท่านบอกว่าเนื่องจากนามรูปบริสุทธิ์มาแล้วตั้งแต่มรรคที่หนึ่งเวลาขึ้นมรรคที่สองเนี่ยท่านบอกว่ามีการเจริญวิปัสสนาเริ่มต้นที่อุทยพยญาณอย่างแก่นะครับเรียกว่าตรุณะนะครับเป็นพลวะอุทยพยญาณเลยนะครับดังนั้นในมรรคที่สองนี้ท่านบอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งรูปทั้งนามก็ได้แต่มรรคแรกต้องนะครับจะใช้รูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมาเจริญวิปัสสนาเข้าไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ก็สามารถบรรลุเป็นพระสกทาคามีมรรคได้นะครับสกทาคามีแปลว่าอะไรท่านบอกมาจากคำว่าสกิงบวกอาคามีแปลว่าแล้วก็บวกมรรคะบวกจิตตะแปลว่าผู้ที่จะกลับมาปฏิสนธิในมนุษยภูมิอีกเพียงครั้งเดียวนะครับกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวแปลว่าอะไรเราก็รู้แล้วว่าต้องไปที่อื่นน่ะ1ครั้งแล้วค่อยกลับมานะครับทีนี้ไปที่อื่นไปเกิดที่อื่น1ครั้งเนี่ยไปที่ไหนนะครับเราก็ต้องดูนะว่าท่านน่ะเป็นอริยะแล้วนะครับท่านน่ะไม่ไปเกิดอบายแน่ๆล่ะและท่านก็เป็นมนุษย์ท่านก็ไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงแน่ๆนะครับเพราะท่านบอกว่าจะกลับมาท่านเป็นพระอริยะเบื้องต่ำถ้าท่านไปเป็นพรหมท่านก็ไม่กลับมาเป็นมนุษย์อยู่ดีนะครับก็เหลือที่ไหนล่ะท่านบอกว่าพระสกทาคามีเมื่อจุติจากมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาอีกหนึ่งชาตินะครับเมื่อตายจากเทวดาแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งชาตินี่แหละเรียกว่าสกทาคามีนะครับแล้วก็จะเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอนาคามีบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานนะครับอันนี้เป็นประเภทของพระสกทาคามีนะครับแต่ในวิสุทธิมรรคท่านแสดงพระสกทาคามีมี5ประเภทนะครับพระสกทาคามีที่ท่านมุ่งหมายเนี่ยประเภทที่5เรามาดูก่อนนะว่า5ประเภทมีอะไรบ้างประเภทแรกท่านบอกว่าสำเร็จเป็นพระสกทาคามีในมนุษย์นะครับแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนที่เป็นมนุษย์ในชาติเดียวกัน
ประเภท2สำเร็จเป็นพระสกทาคามีในเทวโลกแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเทวโลกในชาติเดียวกันนั่นแหละนะครับประเภทที่3เป็นพระสกทาคามีบุคคลตอนที่เป็นมนุษย์จุติจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็บรรลุอรหันต์ในเทวภูมินั้นประเภท4สำเร็จเป็นพระสกทาคามีนะครับในเทวภูมิแล้วก็จุติจากเทวภูมิมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์แล้วก็บรรลุพระอรหันต์ตอนเป็นมนุษย์นะครับก็คล้ายกันนะและประเภทที่5นี้แหละที่ท่านบอกว่าท่านมุ่งเอาประเภทที่5นี้แหละก็คือจุดเป็นพระสกทาคามีตอนเป็นมนุษย์นะครับจุติจากมนุษย์ภูมิแล้วไปปฏิสนธิในเทวภูมิและจุติจากเทวภูมิแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนที่กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนี่แหละนะครับท่านบอกว่าสรุปพระสกทาคามี4ประเภทแรกเป็นการแสดงไว้โดยปริยายโดยอ้อมนะครับส่วนในที่5เป็นการแสดงไว้โดยตรงในวิสุทธิมรรคนะครับท่านบอกว่าพระอริยบุคคลจะกลับมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์กลับมานะครับใช้คำว่ากลับมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวนะครับดังนั้นเมื่อพระสกทาคามีมรรคนะครับเกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตประหารกิเลสแล้วดับลงนะครับสกทาคามีผลจิตจะเกิดต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นนะครับอีก2หรือ3ขณะจิตนะครับเราเรียกบุคคลผู้เข้าถึงสกทาคามีผลเรียกท่านว่าพระสกทาคามีบุคคลนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องการประหารกิเลสอีกทีนะครับท่านจากนั้นท่านบอกว่าพระสกทาคามีบุคคลนี่แหละนะครับเมื่อท่านเจริญวิปัสสนาในครั้งที่3นะครับจะเป็นเหตุให้เข้าถึงอนาคามีมรรคนะครับอนาคามีมรรคจิตเป็นโลกุตระจิตนะครับหรือมรรคจิตดวงที่3นะครับเกิดขึ้นเพื่อละกามราคะและปฏิฆะให้เป็นสมุจเฉดโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับอนาคามีมาจากศัพท์ว่าณแปลว่าไม่บวกอาคามีแปลว่าไม่แปลว่ากลับมาบวกกับมรรคะแปลว่าทางบวกกับจิตตะก็คือจิตนะครับก็รวมกันแปลว่าพระอนาคามีมรรคนะครับหมายถึงจิตที่ถึงซึ่งทางที่จะไม่กลับมาปฏิสนธิในกามภูมิอีกเด็ดขาดนะครับไม่ปฏิสนธิในกามภูมิอีกเด็ดขาดก็เลยใช่ว่าพระอนาคามีนะครับแล้วถามว่าทำไมพระอนาคามีไม่สามารถมาเกิดในกามภูมิได้นะครับเพราะท่านละเชื้อแห่งการเกิดในกามภูมิได้เด็ดขาดแล้วนะครับก็คือกามราคะนั่นแหละนะครับดังนั้นที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่าเชื้อแห่งการเกิดนะครับก็คือตัณหาทั้ง3นี่แหละนะครับตัณหาทั้ง3นี่แหละคือกามตัณหารูปตัณหาและอรูปตัณหานะครับผู้ใดยังละกามตัณหาไม่หมดนะครับผู้นั้นก็ยังต้องเกิดในกามภูมิ11นะครับผู้ที่ละกามตัณหาได้แล้วนะครับท่านก็จะไม่มีเชื้อแห่งการเกิดในกามภูมิแล้วท่านจึงไปเกิดเป็นพรหมด้วยอำนาจของรูปตัณหาและอรูปตัณหาที่ท่านยังละไม่ได้นะครับดังนั้นพระอนาคามีเข้าอยู่ในข่ายนี้แหละท่านละกามตัณหาได้เด็ดขาดนะครับเชื้อแห่งกามไม่มีจึงไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดในกามภูมิแล้วนะครับท่านตายแล้วย่อมไปปฏิสนธิในพรหมภูมิโดยแน่นอนนะครับทีนี้ถามว่าไปเกิดในภูมิไหนได้บ้างท่านบอกพระอนาคามีไปเกิดได้ตั้งแต่นะครับปฐมฌานภูมิไปถึงสุทธวาสจนถึงอรูปภูมิ4ได้หมดเลยนะยกเว้นอสัญญสัตตานะครับเพราะอสัญญสัตตานี่พระโสดาบันก็ไม่ไปแล้วนะครับดังนั้นท่านบอกว่าพระอนาคามีสามารถเกิดได้ในรูปภูมิทั้ง15ภูมิแล้วก็อรูปภูมิอีก4ภูมิได้หมดแล้วแต่ท่านได้ฌานอะไรถ้าท่านได้ทุติยฌานหรือตติยฌานท่านจะไปเกิดในทุติยฌานภูมินะครับถ้าท่านได้ปัญจมฌานอันนี้สำคัญนะคนเข้าใจผิดกันเยอะเลย
ถ้าท่านได้ปัญจมฌานแต่อินทรีย์5ของท่านเป็นอย่างสามัญก็คือไม่แก่กล้าเป็นพิเศษนะพระอนาคามีจะไปปฏิสนธิในเวหัพพลาภูมินะครับจึงอยู่ในจตุตฌานนะครับอยู่ในจตุตฌานภูมินี่แหละแต่ถ้าพระอนาคามีท่านนั้นได้รูปฌาน5และอินทรีย์5มีความแก่กล้าเป็นพิเศษจำสูตรนะครับต้องแก่กล้าเป็นพิเศษด้วยนะครับก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิหรือปัญญามีความแก่กล้ากว่าอินทรีย์อื่นเป็นพิเศษนะครับก็จะไปเกิดในสุทธาวาสได้นะครับอันนี้ก็มีหลักฐานที่แสดงไว้นะครับชัดเจนเลยนะครับว่าพระอนาคามีจุติแล้วย่อมเข้าสู่พรหมภูมิโดยแน่นอนแต่จะไปเกิดในชั้นใดย่อมไปด้วยอำนาจแห่งฌานที่ท่านได้นะครับส่วนพระอนาคามีที่ทำอรูปฌานสามารถไปเกิดในอรูปพรหมก็ได้นะครับอันนี้ก็มีการแสดงในชั้นยมกก็แสดงไว้เยอะเรื่องนี้นะครับก็มีปัญหาอีกล่ะนะครับท่านบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งพูดไปนะพระอนาคามีจะไปเกิดเป็นพรหมชั้นใดก็ด้วยอำนาจฌานที่ท่านทำได้แล้วถ้าพระอนาคามีไม่เคยทำฌานเลยล่ะนะครับไม่เคยทำฌานเลยล่ะนะครับแล้วจะไปเกิดเป็นพรหมได้ยังไงเพราะการไปเกิดเป็นพรหมตอนที่เราเรียนรูปาวจรจิตนะครับท่านบอกผู้ที่จะไปเกิดเป็นพรหมต้องได้ฌานต้องไปด้วยอำนาจของฌานทีนี้ถ้าพระสะอนาคามีท่านนี้ท่านเป็นสุขวิปัสสกะล่ะนะครับพวกที่อาศัยรูปนามเจริญวิปัสสนาล้วนๆไม่เคยได้ฌานมาก่อนเลยนะครับแล้วท่านจะไปเกิดเป็นพรหมได้อย่างไรเอาละสิละเชื้อกามก็เกิดกามภูมิไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้ฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้เอตายแล้วคงหาที่เกิดไม่ได้งานเข้าละสินะครับท่านมีแสดงไว้นะครับว่าแม้พระอนาคามีผู้ไม่เคยได้ฌานมาก่อนนะครับแต่เนื่องจากท่านละกามราคะได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทแล้วก็ตัวกามราคะนี่แหละเป็นข้าศึกตัวสำคัญของสมาธิคือเอกคตาดังนั้นเมื่อพระอนาคามีละกามราคะได้เด็ดขาดนะคะข้าศึกของสมาธิท่านไม่มีเหลือเลยดังนั้นจิตของพระอนาคามีจะมีกำลังของสมาธิเข้มแข็งเป็นพื้นฐานนะครับดังนั้นท่านบอกแม้พระอนาคามีไม่เคยทำฌานเลยตลอดชีวิตนะคะก่อนจุติท่านต้องได้ฌานโดยแน่นอนนะครับการได้ฌานโดยแน่นอนเนี่ยคุณอริรัตน์จะถามอะไรเดี๋ยวครับคุณอริรัตน์ข้างล่างนะ GE ช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับนี่นะครับที่เข้ามาทีหลังสุดอ่ะคุณเจงคุณเจงอริรัตน์เจงปิดไมค์ให้ด้วยนะครับล่างซ้ายนะครับคุณอริรัตน์เจงได้ยินไหมครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคุณสันฝากลบคุณอริรัตน์เจงออกหน่อยแล้วเดี๋ยวเชิญเข้ามาใหม่คุณอริรัตน์เจงได้ยินไหมครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอ้าช่วยปิดไมค์ด่วนเลยครับอย่าลบคุณออกจากกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยคุณเข้ามาแล้วคุณไม่ปิดไมค์เดี๋ยวจ่ายค่าปรับ20บาทด้วยนะครับเป็นกฎกดปิดไมค์เป็นไหมล่างซ้ายนะครับทำไมคะข้างล่างซ้ายเห็นรูปไมโครโฟนไหมสิมี4ตัวตัวซ้ายสุดแต่ให้มีขีดขวางให้ปิดใช่ไหมคะใช่ครับโอเคเดี๋ยวจ่ายค่าปรับ20บาทด้วยนะที่หลังคำพานะครับต้องปิดไมค์ทันทีเลยนะครับอ้าวจากนั้นกลับมาอีกทีนะพระอนาคามีต้องได้ฌานก่อนตายโดยแน่นอนและการได้ฌานไม่ได้ได้แบบมันได้อัตโนมัตินะครับท่านบอกว่าต้องทำนะครับแต่เนื่องจากการที่ท่านละกามราคะได้กำลังสมาธิท่านจะมีกำลังเข้มแข็งท่านเพียงเพ่งสีบางสีหรือแม้แต่เพ่งเปลวเทียนนะครับเพ่งเปลวเทียนไขนะครับจะเกิดอุกขานิมิตปฏิภาคนิมิต
เกิดขึ้นในช่วงแค่ไม่กี่วินาทีแค่นั้นเองนะครับท่านตั้งใจเพ่งช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่วินาทีอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตจะปรากฏกับท่านนะครับและท่านจะเข้าถึงอัปปนานะครับเข้าถึงรูปาวจรฌานในทันทีทันใดนะครับเมื่อท่านได้ฌานแล้วนะครับท่านออกจากฌานท่านก็พิจารณาองค์ฌานและส่วนใหญ่ฌานที่ได้นี้จะเป็นแค่ปฐมฌานนะครับพิจารณาเห็นว่าฌานที่ท่านได้นี้มีองค์ฌาน5ก็แปลว่าท่านเข้าถึงปฐมฌานและท่านจุตินะครับมรณาสันวิถีท่านก็จุติแล้วก็ไปปฏิสนธิเป็นรูปประพรมด้วยอำนาจแห่งฌานที่ท่านทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนตายฌานประเภทนี้ท่านเรียกว่าอนาคามิมัคคสิทธิฌานนะครับเรียกว่าอนาคามิมัคคสิทธิฌานนะครับเป็นฌานที่ได้ด้วยอำนาจแห่งอนาคามิมัคของท่านนั่นแหละนะครับก็สรุปว่าพระอนาคามีจุติแล้วต้องไปเป็นพรหมแน่นอนนะครับเนื่องจากท่านละกามราคะที่เป็นปฏิปักษ์กับสมาธิท่านครับหลังจากอนาคามิมรรคนะครับดับไปแล้วอนาคามิผลจิตก็จะเกิดต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราเรียกผู้ที่ได้อนาคามิผลจิตเรียกท่านว่าเป็นพระอนาคามิบุคคลอนาคามิผลก็ลักษณะเดียวกันนะครับสามารถจะเกิดได้บ่อยๆเวลาที่ท่านเข้าอนาคามิผลสมาบัตินะครับดังนั้นตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนะครับท่านก็ยังไม่จบกิจในการประหารกิเลสนะครับท่านยังต้องมีการศึกษาในการเจริญวิปัสสนาต่อไปเราจึงเรียกพระอริยบุคคลเบื้องต่ำทั้งสามเรียกว่าพระเสกขะบุคคลนะครับเรียกว่าพระเสกขะบุคคลครับเนื่องจากท่านยังจะต้องศึกษาเรื่องการละกิเลสต่อไปนะครับต่อไปท่านแสดงถึงประเภทของพระอนาคามีเนาะในวิสุทธิมรรคมหาดีกาท่านบอกว่าพระอนาคามีมี5ประเภทนะครับประเภทแรกเรียกว่าอันนันชื่อว่าอันตระปรินิพพายีอันตระปรินิพพายีหมายถึงพระอนาคามีบุคคลที่ไปปฏิสนธิในพรหมภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งนะครับหมายถึงตั้งแต่ปฐมฌานภูมินี่แหละแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับแต่ว่าจะปรินิพพานในกึ่งแรกของอายุไขในภูมินั้นๆนะครับเช่นท่านเป็นเท้ามหาพรหมกับมีอายุไข1มหากัปนะครับท่านเป็นเท้ามหาพรหมมีอายุ1มหากัปถ้าท่านเป็นประเภทอันตระปรินิพพายีเนี่ยท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานตอนครึ่งมหากัปนะครับประเภท2ชื่อว่าอุปหัจจะปรินิพพายีหมายถึงพระอนาคามีบุคคลที่ไปปฏิสนธิในพรหมภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานภายในกึ่งหลังของอายุไขนะครับก็คือเลยครึ่งอายุไขไปแล้วนะครับก็อาจจะปรินิพพานช่วงตั้งแต่เลยครึ่งมหากัปปไปถึง1มหากัปตามอายุไขของท่านประเภทที่3ชื่อว่าอสังขาระปรินิพพายีได้แก่พระอนาคามีบุคคลที่ไปปฏิสนธิในพรหมภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้โดยสะดวกไม่ต้องใช้ความเพียรมากก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ประเภท3ในถึงประเภทอนาคามีที่อินทรีย์ปิดนะครับสายเข้าเดี๋ยวคุยไม่ได้ประเภทที่4ชื่อว่าสสังขาระปรินิพพายีถึงพระอนาคามีบุคคลที่ไปปฏิสนธิในพรหมภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วนะครับจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้โดยยากลำบากต้องใช้ความเพียรเป็นอย่างแรงกล้าอย่างมากจึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะครับอันนี้ก็อินทรีย์ค่อนข้างอ่อนหน่อยก็เลยต้องใช้ความเพียรมากนะครับแล้วก็ประเทศที่ห้า
เดี๋ยวนะครับมีสายเข้าก่อนนิดขออภัยครับมีนักศึกษาจะโทรมาถามคำถามปัญหาเดี๋ยวหลังเลิกก่อนนะคะประเภทที่5ชื่อว่าอุทธโสตะอักกนิฏฐคามีนะคะอุทธโสตะอักกนิฏฐคามีได้แก่พระอนาคามีบุคคลที่จะปฏิสนธิในสุทธวาสภูมิเบื้องต่ำตั้งแต่อวิหานะครับแล้วก็พัฒนาสูงขึ้นไปเป็นอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีจนถึงอักกนิฏฐาภูมิและจะบรรลุเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานในยอดภูมินั้นนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ประเภทนี้จะเป็นที่บอกว่าวัตตาภิรตะโสดาบันนั่นแหละนะครับท่านจะไปเกิดในสุทธวาสตั้งแต่ชั้นล่างแล้วก็ค่อยๆเลื่อนชั้นขึ้นไปจนครบ5ชั้นแล้วก็ไปปรินิพพานในนั้นนะครับอันนี้ก็ประเภทอนาคามี5ประเภทนะครับพูดถึงอนาคามีเนี่ยรายละเอียดมียังมีเยอะนะเดี๋ยวจะมาแสดงซ้ำอีกทีตอนท้ายนะครับเอาให้จบ4มรรคก่อนมรรคที่4ชื่อว่าอรหัตตมรรคจิตนะคะเมื่อพระอนาคามีบุคคลมีโอกาสเจริญวิปัสสนาต่อนะครับทำปัญญาให้เกิดยิ่งขึ้นแล้วจะเข้าถึงอรหัตตมรรคจิตนะครับก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่แหละนะครับท่านบอกว่าอรหัตตมรรคจิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพื่อประหารรูปปราคะและอรูปปราคะให้เป็นสมุจเฉทนะครับในตำราท่านบอกว่าประหารรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาโดยไม่มีเหลือนะครับดังนั้นอำนาจแห่งอรหัตตมรรคนี้มีกำลังสูงมากเลยนะครับสามารถทำลายกิเลสที่เหลือที่พระอนาคามียังประหารไม่หมดนั่นแหละนะครับท่านทำลายจนหมดสิ้นไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับดังนั้นเมื่ออรหัตตมรรคประหารกิเลสนะครับให้หมดไปเป็นสมุจเฉทแล้วนะครับอรหัตผลจะเกิดขึ้นต่อโดยทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเช่นกัน2หรือ3ขมนะนะครับ2หรือ3ขณะเพื่อมาเสวยวิมุตติสุขจากการประหารกิเลสได้สำเร็จหมดสิ้นแล้วนะครับเราเรียกท่านว่าพระอรหันตบุคคลนะครับหรือขณะที่ท่านเข้าอรหัตผลสมาบัตินะครับท่านก็สามารถทำอรหัตผลจิตให้เกิดขึ้นได้อีกมา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 ยเลยนะครับอันนี้แล้วก็รู้จักพระอริยบุคคลทั้ง4ประเภทนะครับเราเรียกว่า4คู่8บุคคลนะครับคุณจิตราฝากปิดไมค์ด้วยห้องหนึ่งคุณจิตราภาษาไทยใส่เสื้อส้มช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับเสียงเข้ามาแว๊บๆเป็นระยะเอาตอนนี้มาดูการประหารกิเลสดีกว่านะคะถามว่าพระโสดาบันโสดาปัตติมรรคประหารอะไรได้บ้างนะคะท่านบอกโสดาปัตติมรรคเนี่ยมีอานุภาพในการประหารโลภะที่สัมปยุตกับทิฏฐิให้เด็ดขาดไปได้4ดวงนะครับที่เคยอธิบายไปแล้วนะเนื่องจากท่านตอนเจริญวิปัสสนาครั้งแรกเนี่ยท่านเห็นสภาพตัวของท่านมีแต่สภาวะของรูปธรรมนามธรรมนะครับเมื่อสติสัมปชัญญะท่านเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์รูปธรรมนามธรรมความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนจะถูกละไปเป็นตทังคประหารชั่วคราวเมื่อท่านเห็นสภาพรูปนามปรากฏขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับความเป็นสัตว์บุคคลหรือเรียกว่าสักกายทิฏฐินะครับที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิตนั่นแหละก็จะถูกละต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนเมื่อปัญญาท่านเข้าถึงความแก่กล้าเข้าถึงโสดาปัตติมรรคท่านสามารถละความเป็นเราได้เด็ดขาดก็คือทำลายสักกายทิฏฐินะครับดังนั้นเมื่อสักกายทิฏฐิถูกทำลายไปนะครับองค์ธรรมก็คือโลภะมูลจิตที่ประกอบด้วยทิฏฐิเจตสิกนั่นแหละนะครับโลภะทิฏฐิสัมปยุตสี่ดวงจึง
ถูกละไปโดยตรงเลยนะครับละโดยตรงเลยส่วนที่ได้อานิสงส์ละโดยอ้อมก็คือโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตนะครับเพราะว่าในเมื่อท่านทำลายความเห็นผิดหมดทุกประเภทแล้วนะคะโอกาสที่ความลังเลสงสัยจะเกิดขึ้นจึงไม่มีนะครับจึงไม่มีเพราะความลังเลสงสัยจะเกิดกับผู้ที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นนะครับดังนั้นเพื่อพระโสดาบันเมื่อพระโสดาบันไม่มีมิจฉาทิฏฐิวิจิกิจฉาโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตจึงเกิดไม่ได้นะครับที่เรียกว่าถูกละโดยอ้อมนะครับฉะนั้นเมื่อโลภะทิฏฐิขตะสัมยุตสี่ดวงโมหะอุทธัจจะวิจิกิจฉาสัมยุตหนึ่งดวงถูกละไปท่านบอกว่าทิฏฐิเจตสิกและวิจิกิจฉาเจตสิกก็จะถูกละไปด้วยนะครับนอกจากนั้นท่านบอกพระโสดาบันยังมีอานิสงส์ที่สามารถทำลายอิสาเจตสิกมัจฉริยะเจตสิกและปุกกุจจะเจตสิกนะคะให้หมดสิ้นไปเป็นสมุจเฉดได้ด้วยนะครับเพราะว่าพระโสดาบันท่านจะไม่มีความอิจฉาริษยาใครแล้วนะครับเห็นใครได้ดีประสบความสุขความสำเร็จมีแต่จะแสดงมุทิตาจิตต่อบุคคลนั้นโดยส่วนเดียวนะครับจะไปอิจฉาริษยาไม่มีทางแล้วนะคะมัจฉริยะเช่นกันนะครับพระโสดาบันไม่มีความหวงแหนทรัพย์แล้วนะครับมีแต่อยากที่จะบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาสและตามกำลังและโอกาสอันสมควรนะครับดังนั้นความตนีไม่มีแก่พระโสดาบันโดยแน่นอนนะครับส่วนกุกกุจจะความเดือดร้อนรำคาญใจในอกุศลที่ทำไปแล้วหรือกุศลที่ยังไม่ได้ทำพระโสดาบันก็ไม่เกิดแล้วนะครับเพราะท่านรู้ว่าท่านปิดอบายได้แน่นอนแล้วนะครับอย่างไรท่านก็ไม่ต้องไปลงอบายส่วนอกุศลวิบากที่ท่านเคยทำไว้ในอดีตนะครับท่านเป็นผู้มีกรรมสกัตตาสัมมาทิฏฐิโดยสมบูรณ์ท่านเชื่อกฎแห่งกรรมนะครับแม้อกุศลวิบากจะมาปรากฏแก่ท่านในประวัติการตามสมควรท่านก็ยินดียอมรับในอกุศลวิบากนั้นนะครับส่วนกุศลที่ยังไม่ได้ทำนะท่านบอกพระโสดาบันท่านก็รู้อยู่ว่าอย่างช้าไม่เกินเจ็ดชาติท่านก็บรรลุอรหันต์ปรินิพพานแน่นอนฉะนั้นท่านก็จะไม่เดือดร้อนในกุศลที่ยังไม่ได้ทำนะครับถ้าท่านมีความเพียรท่านอาจจะบรรลุเป็นอรหันต์ตั้งแต่ชาตินี้เลยก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นว่าโดยองค์ธรรมก็คือท่านละลูกน้องของโทจตุกะไปสามดวงเลยนะครับสามดวงละหมดเลยนะครับก็เหลือแต่ตัวโทสะที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นพระโสดาบันยังละกามราคะอย่างหยาบที่นำสู่อบายได้นะครับท่านบอกว่ากามราคะที่อยู่ในโลภะทิฏฐิวิปยุตสี่ดวงทางขวาเนาะที่ท่านยังไม่ได้ประหารเนี่ยในนั้นมันมีโลภะตั้งหลายประเภทนะครับทั้งกามราคะทั้งรูปปราคะอรูปราคะอยู่ในโลภะทิฏฐิขตวิปยุตทั้งนั้นเลยแม้แต่ประเภทกามราคะยังแบ่งออกเป็น3ประเภทเลยนะครับก็คือประเภทที่1ถ้าเรียกว่ากามราคะอย่างหยาบที่นำสู่อบายได้นะครับภาษาบาลีเรียกว่าอัปปายะคะมะนิยะนะครับอัปปายะคะมะนิยะคุณสรรส่งให้ดูหน้าห้องนะครับท่านสมาชิกกดเข้าไปดูได้นะครับก็คือความโลภที่เป็นอธรรมยะโลภะทั้งหลายนะครับที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ชอบธรรมพระโสดาบันละเด็ดขาดไม่ทำแน่นอนแล้วดังนั้นเพราะเหตุที่ท่านละไอ้ตัวอปายคามนิยะกามราคะอย่างหยาบที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายได้นี่แหละท่านจึงปิดอบายได้เด็ดขาดนะครับแต่ท่านก็ยังมีประเภทที่เหลือในแถวถัดไปก็คือยังมีอย่างหยาบที่ไม่นำสู่อบายนะครับยังหยาบที่ไม่นำสู่อบายดังนั้นพระโสดาบันเนี่ยละกามราคะไม่หมดนะครับการละกามราคะเฉพาะอย่างหยาบที่นำสู่อบายได้นี่แหละนะครับท่านจึงเรียกว่าตนุกรปหานนะครับตนุกรปหานแปลว่าการปหานกิเลสเด็ดขาดไปบางส่วนแต่กิเลสประเภทนั้นยังมีเหลือนะครับการประหารกิเลสเด็ดขาดเป็นบางส่วนแต่กิเลสประเภทนั้นยังมีเหลือและประเภท
บางส่วนคืออะไรก็คือกามราคะบางส่วนนี่แหละที่เป็นอย่างหยาบนำไปสู่อบายได้แต่กามราคะอย่างหยาบที่ไม่นำสู่อบายท่านยังละไม่ได้ท่านยังเหลือดังนั้นการละกามราคะอย่างหยาบที่นำสู่อบายได้เด็ดขาดเรียกว่าตนุกระปหานนะครับซึ่งในตำราท่านใช้ศัพท์คำว่าทำกิเลสที่เหลือให้เบาบางซึ่งทำให้หลายคนเข้าใจว่าทำให้เบาบางนี้แปลว่าละไม่เด็ดขาดนะครับฉะนั้นต้องแปลว่าละเด็ดขาดบางส่วนนะครับแต่กิเลสประเภทนั้นยังมีเหลือนะครับ ซึ่งตรงสภาวะที่สุดแล้วนะครับเมื่อกามราคะยังหยาบนะครับขออภัยนะเมื่อกามราคะอย่างหยาบที่นำไปสู่อบายถูกละได้เด็ดขาดนะครับไอ้โทสะอย่างหยาบที่นำสู่อบายเนี่ยก็ถูกละไปโดยอ้อมด้วยนะครับเมื่อไม่มีกามราคะอย่างหยาบนำสู่อบายโทสะปฏิฆะอย่างหยาบที่นำสู่อบายก็ถูกละไปโดยอ้อมนะครับส่วนสกทาคามิมรรคนะครับท่านละกามราคะอย่างหยาบแต่ไม่นำสู่อบายนี่แหละนะครับตัวนี้เรียกว่าโอราริกะนะครับซึ่งพระโสดาบันยังละไม่ได้เพราะว่ากามราคะอย่างหยาบที่ไม่นำสู่อบายยังมีการล่วงกายวาจาออกมานะนะครับล่วงทางกายวาจาแต่ว่าไม่ล่วงกรรมบทนะครับเคยยกตัวอย่างนะพระโสดาบันยังชอบเที่ยวนะครับเหมือนนางวิสาขาอย่างนี้แหละนะครับก็นางวิสาขา ยังชอบรับประทานอาหารอร่อยยังชอบแต่งตัวและยังอยากมีคู่ครองนะครับยังอยากมีสามีภรรยาเลยนะครับดังนั้นไอ้ความอยากมีสามีภรรยานั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นกามราคะอย่างหยาบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านจะเลือกนะครับว่าบุคคลที่ท่านถูกตาต้องใจนั้นถ้ายังไม่มีคู่ครองท่านก็ยินดีนะครับจะครองคู่ด้วยแต่ถ้ามีคู่ครองแล้วท่านจะตัดใจนะครับเพราะว่าการไปยุ่งกับคู่ครองของคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นเหตุให้ไปสู่อบายได้นะครับซึ่งพระโสดาบันละได้แล้วนะครับแต่ยังหยาบนะครับที่อยากมีคู่ครองที่ไม่มีคู่อยากมีคู่ครองที่ยังไม่มีเจ้าของนี่แหละพระโสดาบันยังเกิดได้นะครับอันนี้เช่นเคยยกตัวอย่างก็คือหญิงสาวที่ไปถูกตาต้องใจในนายพันกุกุตมิตรเป็นต้นนะครับพระอนาคามีนี่แหละสกทาคามีนี่แหละท่านละกามราคะอย่างหยาบแต่ไม่นำสู่อบายได้ที่เรียกว่าโอราริกะนะครับแต่ก็ปรากฏว่าท่านก็ยังเหลือกามราคะอย่างละเอียดนะครับเรียกว่าสุขุมะยังละกามราคะก็ยังไม่หมดการละกามราคะอย่างหยาบนะครับที่ไม่นำสู่อบายได้เด็ดขาดแต่ยังเหลือกามราคะอย่างละเอียดจึงชื่อว่าตนุกระปหานเช่นกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันมีทั้งสมุจเฉทปหานก็คือโลภทิฏฐิขตสัมปยุตสี่ดวงสังซ้ายนะครับแล้วก็ตนุกระปหานคือโลภทิฏฐิขตวิปปยุตสี่ดวงทางขวาอันเกี่ยวด้วยกามราคะที่นำไปสู่อบายนะครับท่านละได้เด็ดขาดไปหนึ่งอย่างส่วนพระสกทาคามีมีแต่ตนุกระปหานอย่างเดียวนะครับก็คือละกามราคะอย่างหยาบแต่ไม่นำสู่อบายแต่ท่านก็ยังเหลือกามราคะอย่างละเอียดที่ไม่ล่วงออกมาทางกายวาจานะครับดังนั้นพระสกทาคามีก็ได้เห็นภาพสวยๆท่านก็ยังยินดีมองอยู่แต่ก็ไม่ได้อยากได้มาครอบครองอะไรนักนะครับอันนี้เป็นต้นเนาะพอถึงมรรคที่3อานาคามิมรรคนะครับท่านบอกอานาคามิมรรคนี่แหละทำหน้าที่ปหานกามราคะอย่างละเอียดเรียกว่าสุขุมะนะครับเมื่อกามราคะอย่างละเอียดถูกประหารหมดไปนะครับโทสะนะครับประเภทแห่งกามราคะหมดไปไม่มีส่วนเหลือการประหารนั้นจึงชื่อว่าสมุจเฉทประหารนะครับพระอนาคามีมีแต่สมุจเฉทประหารอย่างเดียวก็คือประหารกามราคะอย่างละเอียดนะครับหมดสิ้นโดยไม่มีเหลือนะครับส่วนราคะที่ท่านเหลือเป็นประเภทรูปราคะอรูปราคะที่เป็นตัณหาคนละประเภทกันราคะคนละกลุ่มกันนะครับดังนั้นเมื่อท่านประหารกามราคะเด็ดขาดโทสะนะครับซึ่ง
มีตัวโลภะเป็นเหตุไกลเมื่อไม่มีโลภะอันเป็นเหตุไกลแล้วโทสะจึงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อีกเด็ดขาดนะครับดังนั้นโทสะมูลจิตสองดวงจึงถูกละโดยอ้อมนะครับถูกละโดยอ้อมด้วยการประหารกามราคะให้เป็นสมุจเฉทนั่นแหละนะครับส่วนโลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุตยังไม่หมดนะครับเพราะว่ายังมีประเภทรูปราคะอรูปราคะอยู่ในนั้นนะครับดังนั้นองค์ธรรมฝ่ายที่เป็นโลภะมูลจิตยังไม่หมดหมดเฉพาะที่เป็นโทสะมูลจิตก็คือถูกประหารโดยอ้อมไป2ดวงนะครับเมื่อโทสะมูลจิต2ดวงถูกประหารโดยอ้อมโทสะเจตสิกที่ประกอบในโทสะมูลจิต2ก็ถูกประหารโดยอ้อมไปเช่นกันนะครับแล้วนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าพระอนาคามีเนี่ยเหลือแค่อกุศลจิตอยู่5ดวงก็คือโลภะทิฏฐิขตวิปยุต4ดวงแล้วก็โมหะอุทธัจจะสัมปยุต1ดวงนะครับก็มีคนเขาสงสัยกันนะครับว่ามีผู้สงสัยว่าก็พระอนาคามีประหารแต่กามราคะเพียงอย่างเดียวไม่ใช่หรือรูปราคะอรูปราคะของท่านยังมีอยู่นะครับแล้วก็ต่อด้วยว่าก็รูปราคะอรูปราคะยังเป็นเหตุให้เกิดโทสะมูลจิตได้มิใช่หรือนะครับก็ตอบว่าก็ใช่นะถ้าผู้ที่ได้ฌานนะครับใครได้รูปฌานก็จะเกิดรูปราคะก็คือความยินดีติดใจในรูปฌานที่ตนได้ใครได้อรูปฌานโอ้ยิ่งเกิดอรูปราคะหนักกว่าอีกก็คือยิ่งไปยินดีติดใจในอรูปฌานที่ตนได้นะครับทีนี้พอท่านนะครับมีรูปราคะอรูปราคะนี่แหละนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะท่านบอกว่าถ้าฌานเสื่อมนะครับถ้าพระอนาคามีฌานเสื่อมนะครับท่านก็อาจจะเกิดโทมนัสนะครับที่ฌานของท่านเสื่อมไปนะครับก็คืออารมณ์ที่ท่านยินดีติดใจนั่นน่ะเกิดเสื่อมหายไปจากท่านท่านก็อาจจะเกิดความเสียใจก็ได้นะเพราะว่าในพระสูตรหลายสูตรก็มีแสดงไว้ว่าผู้ที่ได้ฌานแล้วนะครับไม่สำรวมอินทรีย์ห้านะครับกามราคะกำเริบขึ้นมาทำให้ฌานเสื่อมแล้วท่านก็เสียอกเสียใจบางคนฆ่าตัวตายเลยก็ยังมีแล้วถามว่าพระอนาคามีละรูปราคะอรูปราคะไม่ได้นะครับถ้าท่านฌานเสื่อมโทสะก็ยังเกิดกับท่านได้มิใช่หรือนะครับท่านก็บอกใช่ถูกต้องนะครับถ้าพระอนาคามีฌานเสื่อมโทสะก็ยังเกิดกับพระอนาคามีได้นะครับแต่พระอนาคามีที่ได้ฌานของท่านจะไม่มีโอกาสจะเสื่อมได้โดยเด็ดขาดเหตุผลเพราะท่านละกามราคะเป็นสมุจเฉทแล้วนะครับซึ่งกามราคะนั่นแหละเป็นปฏิปักษ์กับสมาธิคือเอกคตาที่จะเป็นปัจจัยทำให้ฌานของพระอนาคามีเสื่อมดังนั้นเมื่อท่านไม่มีปัจจัยคือกามราคะแล้วฌานที่พระอนาคามีได้จะไม่มีโอกาสเสื่อมอย่างเด็ดขาดนะครับอันนี้ล็อกสเปคเลยนะดังนั้นโทสะมูลจิตที่จะเกิดจากฌานเสื่อมจึงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นโดยแน่นอนนะครับก็เลยเรียกว่าท่านละโทสะมูลจิตไปเป็นสมุจเฉทโดยอ้อมนะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจตรงนี้เนาะดังนั้นเมื่อพระอนาคามีท่านจุดไว้ขอถามนิดนึงค่ะได้ครับเชิญครับคุณอรทัยโทสะเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่มาจากกามราคะอย่างเดียวนะมันคือถ้าเผื่อไม่ฌานเสื่อมแต่ว่าโทสะก็ยังน่าจะเกิดขึ้นได้จากคนที่มายั่วโมโหอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่ได้ฌานเนี่ยท่านจะข่มนิวรณ์ไว้สงบเลยยังไงก็ไม่โกรธใครนะครับท่านจะโกรธใครก็คือท่านต้องฌานเสื่อมก่อนแล้วถึงจะเกิดความโกรธได้นะครับดังนั้นท่านบอกคนได้ฌานจะมีความสงบคล้ายๆพระอนาคามีเลยกามราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีนะครับฉะนั้นไอ้ที่ท่านแสดงตอนที่เรียนโลภะมูลจิตสรุปแน่นอนแล้วนะว่าโทสะมีโลภะเป็นเหตุไกลเพราะมีการยึดติดอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจ
เมื่อไม่ได้อารมณ์ตามที่ต้องการจึงเป็นเหตุให้เกิดโทสะนะครับไม่ได้อารมณ์ที่ต้องการจึงเป็นเหตุให้เกิดโทสะนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปยินดีติดใจในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นไม่ก่อให้เกิดโทสะแน่นอนนะครับที่ผมก็ยกตัวอย่างเนาะก็ยกตัวอย่างว่านะครับเงินเราถูกขโมยเนี่ยเราเกิดความโกรธนะครับเพราะอะไรเพราะเรายึดเงินว่าเป็นของเรานะครับด้วยอำนาจของโลภะเงินคนอื่นถูกขับปล้นเป็นล้านเราไม่เห็นจะเดือดร้อนเสียใจหรือโกรธเขานะครับเพราะไม่ให้เงินของเราเราไม่ได้ยึดไว้ก็เลยไม่ก่อโทสะให้เกิดกับเราพอเข้าใจยังคุณอรทัยครับอันเนี้ยเข้าใจว่าโทสะเนี่ยเกิดจากตรงนี้ได้เกิดจากโลภะได้แต่ก็เป็นอย่างที่บอกอาจารย์นะว่าบางทีเนี่ยคนมันสบประมาทหรือคนมาว่าอะไรมันก็ไม่รู้ว่าโทสะมันจะเกิดจากทางนั้นทางคุณไปด่าคุณได้ฌานเหอะด่าไงเขาก็ไม่โกรธรับรองได้นะครับด่าไงเขาก็ไม่โกรธนะครับถ้าฌานเขายังไม่เสื่อมยังไงเขาก็ไม่โกรธนะครับอันนี้ในตำราท่านแสดงไว้ชัดเจนเนี่ยเขาจะว่าราคะไม่ทำให้ฌานเสื่อมเมื่อฌานไม่เสื่อมคนที่ฌานไม่เสื่อมยังไงก็ไม่โกรธยังไงเขาไม่โกรธถูกต้องนะครับสาธุนะครับนะคะใช่ว่าไงคุณแดงเมื่อสักครู่จดตามที่อาจารย์อธิบายว่าอนาคามีนี่ท่านยังมีรูปราคะและอรูปราคะถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องยังมีครับถ้าท่านยังมีตรงนี้อยู่เมื่อฌานท่านเสื่อมท่านก็เกิดความเสียใจได้เช่นกันก็ถูกแต่เมื่อกี้เพิ่งบอกไงว่าฌานของอนาคามียังไงก็ไม่เสื่อมเพราะท่านไม่มีกามราคะที่เป็นปฏิปักษ์ของฌานแล้วนะกามราคะเนี่ยเป็นตัวปฏิปักษ์ร้ายแรงที่สุดของสมาธินะครับดังนั้นถ้าไม่มีกามราคะฌานที่ท่านได้ไม่มีโอกาสจะเสื่อมเมื่อกี้แสดงว่าจดตกตรงนี้จุดสำคัญเลยนะถ้าเช่นนั้นไปบอกว่าถ้าฌานเสื่อมก็เสียใจได้ท่านไม่มีโอกาสจะฌานเสื่อมถูกต้องเลยครับท่านก็เลยไม่มีโอกาสที่จะเสียใจเพราะฌานเสื่อมนะครับเคลียร์แล้วนะนี่ผมแสดงเป็นสเต็ปให้หมดเลยนะตรงนี้นะครับครับครับแต่ว่าถูกจ่าเลยค่ะถูกทุบตีท่านก็ยังไม่โกรธใช่นะครับคนได้ฌานน่ะค่ะเลยพระอนาคามีเนี่ยนะครับท่านน่ะไม่มีโทสะแล้วเพราะท่านไม่มีกามราคะนะครับสาธุครับต่อไปนะครับสรุปพระอนาคามีเหลืออกุศลจิต5ดวงนะเมื่อกี้บอกนะครับก็คือโลภทิฏฐิวิปยุต4ดวงอันเนื่องด้วยรูปราคะอรูปราคะนะครับแล้วก็โมหะอุทธัจจะสัมปยุต1ดวงนะครับเหลืออกุศล5อกุศลเจตสิกท่านน่ะเหลือเท่าไหร่นะครับท่านบอกว่าโสดาบันละไป5ดวงสักอนาคามีละโทสะเจตสิก1ดวงเท่ากับ6ดวงอกุศลเจตสิกมี14ดวงนะครับถูกละไป6ยังเหลือตั้ง8ดวงเนี่ยนะครับเหลือตั้ง8ดวงเนี่ยเอาละมาดูซิ8ดวงนั้นถูกละยังไงนะครับสังเกตเห็นมั้ยที่ละนั่นน่ะละโลภะทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่แสดงมานะครับต่อไปนะครับเมื่อพระอนาคามีเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับอรหัตมรรคนั่นแหละเป็นผู้ประหารรูปปราคะและอรูปปราคะให้ดับไปเป็นสมุจเฉทประหารนะครับเมื่อรูปปราคะอรูปปราคะถูกทำลายไปนะครับองค์ธรรมของรูปปราคะอรูปปราคะคือโลภะเจตสิกนั่นแหละนะครับโลภะเจตสิกนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นโลภะเจตสิกในขณะสุดท้ายด้วยนะนะครับดังนั้นเมื่อพระอรหันต์ละรูปปราคะอรูปปราคะเด็ดขาดโลภะเจตสิกจึงถูกทำลายไปนะครับเพราะว่าองค์ธรรมของรูปราคะอรูปราคะคือโลภะเจตสิกนะครับเมื่อโลภะเจตสิกถูกทำลายไปโลภะทิฏฐิวิปยุต4ดวงก็เกิดไม่ได้นะครับเพราะ4ดวงนี้มีโลภะเจตสิกเป็นประธานอยู่
นะครับเมื่อตัวประธานดับจิต4ดวงนี้ก็ถูกประหารไปนะครับพร้อมกันนั่นแหละเมื่อโลภะเจตสิกถูกทำลายไปโลภะมูลจิตทิฏฐิวิปยุต4ดวงถูกทำลายไปอกุศลเจตสิกที่สัมปยุตอยู่ในโลภะทิฏฐิวิปยุตที่เหลืออีก7ดวงนอกจากโลภะนะเมื่อกี้เราบอกก็เหลือ8นะทำลายโลภะเป็น1เหลือ7อีก7ดวงที่อาศัยเกิดอยู่ในโลภะทิฏฐิวิปยุตจึงไม่มีที่อาศัยเกิดจึงต้องดับพร้อมกับโลภะเจตสิกไปด้วยมีอะไรบ้างนะครับมีโมหะอาหิริกะอาโนตปะอุทจจะหรือเราเรียกว่าโมจตุกะ4นะครับแล้วก็มานะนะครับมานะที่เป็นลูกน้องของโลภะยังเหลืออยู่ดวงหนึ่งก็เป็น5แล้วก็ถีนมิทะนะครับที่เกิดในโลภะทิฏฐิที่เป็นโลภะทิฏฐิวิปยุตที่เป็นสสังขาริกก็ยังมีถีนมิทะก็ถูกทำลายพร้อมกันไปด้วยเป็น7ดวงอกุศลเจตสิกจึงดับโดยไม่มีเหลือนะครับดังนั้นเมื่ออกุศลเจตสิกเหล่านี้ดับหมดโมหะอุทธัจจสัมปยุตก็ไม่สามารถจะเกิดได้นะครับก็ถือว่าถูกละไปโดยปริยายนั่นเองนะครับดังนั้นพระอรหันต์จึงทำลายอกุศลจิตและอกุศลเจตสิกส่วนที่เหลือจนหมดสิ้นเมื่อไม่ท่านไม่มีกิเลสแล้วนะครับไม่มีรูปราคะอรูปราคะแล้วอำนาจของไอ้ตัวกิเลสที่ยังเหลือเนี่ยที่จะนำท่านไปเกิดเป็นรูปภพอรูปภพก็ถูกทำลายหมดนะครับดังนั้นพระอรหันต์เมื่อจุติแล้วจึงไม่มีการเกิดอีกต่อไปนะครับก็เป็นชาติสุดท้ายของท่านนะครับตอนที่ท่านละกิเลสหมดแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุขัยท่านยังไม่หมดเราเรียกท่านว่าสอุปาทิเสสนิพพานนะครับสอุปาทิเสสนิพพานแปลว่ากิเลสนะนิพพานคือดับหมดแล้วแต่ขันธ์5ท่านนะครับที่เรียกว่าอุปาทิเนี่ยยังมีส่วนเหลืออยู่นะครับต่อเมื่อพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วนะครับคือถึงเรียกว่าจุติไปแล้วนั่นแหละไม่มีรูปนามขันธ์5ที่จะเกิดสืบต่อไปในภายภาคหน้าท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนะครับอนุปาทิเสสนิพพานแปลว่ากิเลสท่านก็ดับหมดแล้วรูปนามขันธ์5ท่านก็ดับหมดไปแล้วนะครับดังนั้นจึงถือว่าท่านจบสิ้นสังสารวัฏโดยสมบูรณ์นะครับดังนั้นนี่คือพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะครับส่วนพระอรหันต์ที่ปรินิพพานแล้วยังมีจิตไปเกิดในแดนนู้นแดนนิพพานอะไรเงี้ยไม่มีจริงนะครับอันนั้นไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าดังนั้นใครที่สอนอย่างเงี้ยนะครับห่างๆไว้นะครับเดี๋ยวจะถูกมอมเมาด้วยมิจฉาทิฏฐิว่าเราปฏิบัติหรือเราทำบุญมากๆเดี๋ยวเราจะได้ไปเกิดแดนนิพพานกับพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าซึ่งสถานที่อย่างนั้นไม่มีนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับแล้วก็ที่พระเจ้าพระองค์ก็ตรัสเองนั่นแหละว่าพระองค์เนี่ยนะครับปรารถนาหาทางพ้นจากวัฏฏทุกข์แล้วก็อยากจะพาให้สรรพสัตว์พ้นจากวัฏฏทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดด้วยนะครับตอนที่พระเจ้าตรัสรู้นะครับพระเจ้าเบ่งอุทานว่าเราพบเจ้าแล้วตัณหาในช่างผู้สร้างเรือนนะครับก็คือพระองค์รู้แล้วว่าไอ้ตัวที่ก่อภพให้เวียนว่ายตายเกิดนะในอบายภูมิ4บ้างมนุษย์1บ้างนะครับไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นรูปภพอรูปภพเหล่าเนี้ยล้วนเป็นไปด้วยอำนาจของตัณหานะครับเป็นผู้ก่อภพพระองค์จึงใช้โวหารว่าเราพบเจ้าแล้วตัณหาในช่างผู้สร้างเรือนก็คือพระองค์รู้แล้วว่าตัณหานี่แหละเป็นตัวก่อภพนะครับบัดนี้ซี่โครงแห่งเรือนของเจ้าเราก็ได้หักสิ้นแล้วนะครับหักจนหมดสิ้นแล้วก็คือพระองค์เนี่ยทำลายตัณหาทุกประเภทได้หมดสิ้นแล้วอวิชชาคือเรือนยอดเราก็ได้รื้อถอนหมดแล้วนะครับก็คืออวิชชาเนี่ยเขาตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยตัณหาเป็นพื้นอยู่นะครับที่ท่านใช้โวหารว่าอวิชชานี่มีตัณหาเป็นอาหารอยู่นะครับจึงบอกว่าเปรียบเหมือนเรือนยอดที่สิง
ที่ตั้งอยู่บนตัณหาอีกทีหนึ่งเมื่อตัณหาถูกทำลายอวิชชาย่อมถล่มทลายลงมาพร้อมกันไม่อาจจะตั้งอยู่ได้นะครับพระองค์ก็บอกว่าชาติสิ้นแล้วภพสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะฮะกิจอื่นที่ควรทำไม่มีอีกกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ควรทำไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือพระองค์บอกว่าพระองค์ทำลายตัวตัณหาที่เป็นสมุทัยในอริยสัจสี่ได้สำเร็จนะครับดังนั้นเชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์จึงหมดสิ้นโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นการแสดงการละตัณหาเพียงอย่างเดียวทำให้อกุศลจิตอกุศลเจตสิกทั้งหมดดับโดยไม่มีเหลือนะครับหลายท่านใครยังไม่เคยฟังก็ฟังไว้นะครับเป็นเขาเรียกว่าประดับความรู้ของท่านเนาะตรงนี้เป็นการแสดงโดยละเอียดนะครับซึ่งคนส่วนมากจะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงให้ละอวิชชานะครับคือโมหะนะครับแต่ว่าที่พระองค์แสดงไว้ในอริยสัจสี่นี่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับพระองค์บอกว่าอวิชชาเนี่ยเป็นธรรมที่ถูกละไปพร้อมกับปัญญาที่มีกำลังเข้าไปละตัณหานั่นแหละกำลังมีกำลังมากปัญญามีกำลังมากเข้าไปละตัณหาได้มากเท่าไหร่อวิชชาก็ถูกทำลายโดยอ้อมไปเท่านั้นนะครับเพราะท่านเปรียบปัญญาเหมือนความสว่างอวิชชาเหมือนความมืดเมื่อเอาปัญญาคือความสว่างไปทำลายตัณหาได้อวิชชานะครับที่เป็นความมืดย่อมถูกทำลายไปโดยอ้อมนะครับเพราะแสงสว่างเกิดขึ้นที่ใดความมืดย่อมถูกทำลายไปในที่นั้นนะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับขอเรียนถามค่ะเชิญครับค่ะคือจิตของพระโพธิสัตว์ยังมีอกุศลจิตอยู่ไหมคะและจะต่างหรือเหมือนกับจิตของพระอริยบุคคลในระดับใดคะพระโพธิสัตว์ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยครับนะปุถุชนย่อมมีอกุศลเพียงแต่ว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตก็เลยได้ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะคะดังนั้นแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่เนื่องจากท่านยังเป็นปุถุชนบางชาติท่านก็ยังพลาดพลั้งไปทำอกุศลกรรมบถอันเป็นเหตุให้ท่านไปเกิดในอบายภูมิก็มีอยู่บ้างนะครับมีอยู่บ้างเช่นบางชาติท่านก็ตกนรกบางชาติท่านก็ไปเป็นเปรตบางชาติท่านก็ไปเป็นเดรัจฉานซึ่งในพระสูตรก็มีแสดงไว้มากมายเลยนะครับดังนั้นก็สรุปว่าคุณสมบัติพระโพธิสัตว์ยังไงก็ต่ำกว่าพระโสดาบันที่เป็นอริยบุคคลแล้วนะครับแต่ท่านเป็นผู้มีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับพอเข้าใจนะค่ะแสดงว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยที่ถ้าหากว่าจะมีจิตของพระโพธิสัตว์จะต้องตั้งจิตไว้เลยใช่ไหมคะใช่จะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าแบบชั่วขณะหนึ่งที่เขาเกิดขึ้นมาได้หรือว่ารู้สึกแบบจิตของพระโพธิสัตว์นะคะอ๋อคืออย่างนี้สมมตินะถ้าคุณไปฟังพุทธประวัติต่างๆเนี่ยนะแล้วคุณเกิดความซาบซึ้งแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้เป็นพระเจ้าเนี่ยดีอย่างนี้เองตัดจะรู้และยังสามารถนำพาผู้อื่นให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มากมายเลยฉะนั้นดิฉันตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตดิฉันจะสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับถ้าคุณมีความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณเป็นพระโพธิสัตว์ทันทีเลยอ๋อคือหมายถึงว่าถ้าหากว่าตั้งจิตไว้เช่นนั้นนั่นเรียกว่าจิตของพระโพธิสัตว์เริ่มเกิดกับคุณแล้วนะเริ่มเกิดกับคุณแล้วแต่คุณต้องตั้งความมุ่งหมายเพื่อจะตัดสรุปเพื่อจะช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์นะนะครับต้องมีจุดประสงค์ตรงนี้นะครับทีนี้การที่คุณตั้งความปรารถนาเนี่ยและตราบใดที่คุณยังไม่ได้รับการพยากรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนิยตโพธิสัตว์แปลว่าพระโพธิสัตว์ผู้ยังไม่เที่ยงต่อการตัดสรุปนะครับคุณยังมีโอกาสเปลี่ยนใจได้ในโอกาสภายหลังนะครับเปลี่ยนใจได้นะครับเช่นเห็นว่าโอ้การบำเพ็ญบารมีต้องใช้เวลายาวนานมากๆประเภทว่าจักรวาลต้องถูกทำลายไปแล้วเนี่ยนะครับ
อย่างน้อยก็20ครั้งแหละนะครับก็เรียกว่า20ไม่ใช่20ครั้ง20อสงไขยครั้งเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนานะครับทางใจเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีอย่างต่ำเนี่ย16อสงไขยมหากัปเลยนานมากนะครับระหว่างนั้นเกิดคุณไปฟังได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในยุคของพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ได้เห็นท่านแสดงธรรมและคุณก็ไปเจริญวิปัสสนาและคุณรู้สึกว่าไอ้รูปนามขันธ์5เนี่ยไม่ใช่สิ่งน่ายินดีนะครับก็คือคุณเกิดสังขารุเบกขาไอ้ตัวนิพพิทายานขึ้นมาไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนใจได้นะนะครับคุณสามารถเปลี่ยนใจได้นะโอ้นะครับขันห้านี่ไม่น่ายินดีเลยการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเราจะบรรลุเป็นรีบปฏิบัติแล้วก็บรรลุให้พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดดีกว่านะครับแต่เนื่องจากคุณเคยตั้งความปรารถนาไว้แล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าคุณเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าคุณจะทำความเป็นพระโพธิสัตว์คุณจะถูกล็อกสเปคไว้ว่าแม้คุณเจริญวิปัสสนายังไงคุณก็จะไปหยุดยั้งอยู่ตรงยาน11คือสังขารุเบกขาญาณนั่นแหละคุณข้ามไม่ได้นะครับนี่คุณอาจพิจารณาว่าเอ๊ะเราก็ปฏิบัติมาอย่างถูกต้องตามลำดับจนตรานี้แล้วน่าจะข้ามสู่ความเป็นอริยะแล้วทำไมเราข้ามไม่ได้นะครับหรือเราเคยตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนนะครับก็คือพวกอนิยตานี่ยังไม่เคยรู้ตัวหรอกว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์นะครับยังไม่แน่นอนยังไม่ได้รับการพยากรณ์ถ้าคุณมีความสุขว่าเอ๊ะหรือที่เราไม่บรรลุเพราะเราเคยเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิสัมมาสัมโพธิญาณอย่างนั้นถ้าเราเคยเป็นปรารถนาความเป็นพระเจ้ามาก่อนเราขอถอนความตั้งใจนั้นเราจะขอเป็นพระสาวกติดตามพระพุทธเจ้าองค์นี้นะครับเข้าสู่พระนิพพานนะครับถ้าคุณถอนคำตั้งใจนะถอนความตั้งใจที่จะตรัสรู้เป็นพระเจ้าอนาคตความเป็นพระโพธิสัตว์คุณก็จบสิ้นนะครับคุณเจริญวิปัสสนาต่อปุ๊บผ่านยาน11เข้าสู่ยาน12เข้าสู่มรรควิถีโคตรภูยานเกิดมรรคยานผลยานเกิดคุณบรรลุเป็นพระอริยะสามารถที่จะปรินิพพานตามพระเจ้าพระองค์นั้นได้แต่คุณก็สิ้นสุดความเป็นพระโพธิสัตว์ไปแล้วแค่นั้นเองชัดเจนนะอันนี้ขอถามอีกหนึ่งค่ะแสดงว่าจิตของพระโพธิสัตว์ต่างกับจิตของพระอริยบุคคลตรงที่ว่าพระโพธิสัตว์นะมุ่งมั่นที่จะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ในขณะที่พระค่ะพระอริยบุคคลเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเป็นให้หลุดพ้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไหมคะถูกต้องเลยครับเนี่ยสรุปได้ดีแต่ว่าถ้าขอบคุณค่ะถ้าพระโพธิสัตว์เกิดบำเพ็ญบารมีมาค่อนข้างเข้มแข็งถึงจุดหนึ่งเนี่ยแล้วได้รับการพยากรณ์จากพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยนะว่าต่อไปท่านจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่านะฮะชื่อนี้นะคะในอีกระยะเวลาแค่นี้นะคะพอได้รับการพยากรณ์แล้วที่เรียกว่าเป็นเนียตาโพธิสัตว์แล้วนะครับซึ่งเนียตาโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ถอยแน่นอนจะเดินหน้าบำเพ็ญบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นสุเมธดาบสที่มาตรัสรู้เป็นพระเจ้าของเรานี่แหละนะครับพอได้รับการพยากรณ์ท่านไม่ถอยเลยนะครับท่านเดินหน้าจนเป็นบารมีจนเต็มนะครับพอพูดถึงบารมีนะถามท่านสมาชิกใครยังไม่รู้ความหมายคำว่าบารมีบ้างนะครับท่านที่รู้แล้วอย่าตอบนะเอาท่านสมาชิกที่ยังไม่เคยได้ยินความหมายของคำว่าบารมีนะครับไหนลองอธิบายนิดนึงคุณจีนรู้ไหมบารมีหมายถึงอะไรหมายถึงความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดพ้นค่ะบารมีคือการตั้งความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดนะครับดังนั้นการทำกุศลที่เป็นบารมีต้องปรารภการพ้นจากกิเลสพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะกุศลคนนั้นก็จะเรียกว่าเป็นกุศลที่เป็นบารมีนะส่วนกุศลใดไม่ได้ปรารภความหลุดพ้นจากกิเลสหรือหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์
กุศลนั้นไม่เรียกว่าบารมีนะครับถ้าเรียกว่าวัตตะคามินีกุศลกุศลนั้นก็ยังก่อการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติภูมิให้บุคคลนั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าปรารถนาความหลุดพ้นนะกุศลอะไรที่เราทำก็แล้วแต่ขอให้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยส่วนเดียวขอให้เป็นไปเพื่อความพ้นจากวัฏฏทุกข์โดยส่วนเดียวกุศลนั้นเรียกว่าบารมีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราตั้งความมุ่งมั่นของพวกเรานะส่วนใหญ่เราเรียนอภิธรรมแล้วเราก็น่าจะปรารถนาที่จะทำกุศลให้เป็นบารมีเพื่อจะพ้นจากวัฏฏทุกข์กันทุกท่านนะครับเรื่องของโลกุตระจิตยังไม่หมดเนาะประเภทของพระอรหันต์ยังมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในมันสุขแจ้งให้หนูขอสอบถามนิดนึงครับคุณป้อมคือพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นเทวโลกคนเทวโลกหรือว่าจะเกิดเป็นสัตว์เนี่ยก็ต้องเป็นเพศชายเท่านั้นใช่ไหมคะเออคืออย่างนี้ตอนที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์เนี่ยเป็นหญิงบ้างชายบ้างได้แต่ถ้าได้รับการพยากรณ์นะฮะหรือชาติที่จะได้รับการพยากรณ์ยังไงต้องเป็นชายแน่นอนและจากนั้นจะเป็นชายตลอดนะเป็นชายตลอดไม่เป็นหญิงแล้วถูกต้องสาธุครับอ่ะมีใครถามเพิ่มไหมครับไม่มีครับขอสอบถามเพิ่มนิดนึงเชิญได้ครับเดี๋ยวเสาหลักครับเชิญครับค่ะว่าไงครับเชิญครับคุณจีนอ๋อค่ะที่อาจารย์บอกว่าบารมีคือกุศลที่ปารภความหลุดพ้นจากวัฏนะคะกุศลชนิดเดียวตรงการทำเหมือนกันถ้าเราไม่ปรารภเนี่ยก็จะไม่ได้เรียกว่าบารมีใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องครับสาธุค่ะถูกต้องเรียกว่าเป็นวัฏคามินีกุศลไปนะครับแต่ถ้าเราปรารภความหลุดพ้นนี่แหละนะครับกุศลนั้นจับบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ค่อยมีอกุศลมาเจือปนนะนะครับถ้าเราไม่ปรารภเนี่ยบางทีเราทำแล้วเราก็ยังปรารถนาโอ้ยขอให้ไปเสวยสุขในโลกสุคติโลกสวรรค์อะไรเงี้ยนะครับก็ยังเป็นไปเพื่อกิเลสในอนาคตอยู่นะคะขอถามอีกนิดค่ะอาจารย์คำว่าปรารภเนี่ยหมายถึงเราจะต้องตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งที่ทำกุศลใช่ไหมคะใช่เขาเรียกอธิษฐานบารมีเลยแหละตัวนี้นะคะสัตว์สำคัญมากอธิษฐานบารมีแปลว่าการตั้งเป้าหมายของเรานะตั้งเป้าหมายที่สุดของเราว่าเราต้องการปรารถนาอะไรการตั้งความปรารถนานั่นเรียกว่าอธิษฐานบารมีนะครับสาธุค่ะสาธุครับอ้าวน้องเปาเชิญพูดช้านิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์ฟังไม่ทันอ๋อได้ครับอาจารย์อาจารย์ครับผมถามนิดนึงครับเรื่องที่อาจารย์เคยบอกว่าจักรวาลเนี่ยมันมีมากมายใช่ไหมอาจารย์แล้วที่แต่ว่าถ้าจักรวาลอื่นมีชมพูทวีปเหมือนกันก็จะมีพระพุทธเจ้าเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่มีทีละหนึ่งไม่มีเกิดพร้อมกันหลายๆองค์อ๋ออย่างนี้จักรวาลอื่นก็จะมีพระพุทธเจ้าอาจจะมีพระชนมาชีพอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับไม่มีก็บอกว่าพระเจ้าตรัสรู้ได้ทีละองค์และศาสนาท่านก็ต้องหมดสิ้นไปแล้วจึงจะมีพระเจ้าองค์อื่นมาตรัสรู้ได้จะไม่มีพุทธศาสนามาซ้อนกันอยู่ในสองแห่งอ๋อไม่ใช่คืออย่างนี้คือแบบจักรวาลอื่นที่ไม่ใช่จักรวาลเราอะไรเงี้ยอะไรจักรวาลเงี้ยก็ไม่ได้เขาไม่ไม่ได้ครับได้ทีละองค์เหมือนกันอะไรเงี้ยครับไม่ได้ครับจนได้ทีละองค์ต้องรอจนโลกต้องรอจนไอ้โลกของเราเนี่ยหรือชมพูทวีปในจักรวาลเนี่ยแตกสลายไปก่อนเมื่อไหร่นะคะแตกสลายไปก่อนเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละนะคะชมพูทวีปในจักรวาลอื่นจะสามารถมีผู้ไปตรัสรู้ในอนาคตนะคะเพราะว่ายังศาสนาของเราในยุคมหากัปของเราเนี่ยยังเหลือพระเจ้าอีกหนึ่งองค์คือพระศรีอริยเมตไตรซึ่งยังอีกยาวนานมากเลยกว่าจะมาตรัสรู้นะแต่นั้นต้องรอจนท่านตรัสรู้ในชมพูทวีปในจักรวาลนี้เป็นองค์สุดท้ายก่อนแล้วก็พอศาสนาของท่านหมดสิ้นไปไม่นานจักรวาลชมพูทวีปคือจักรวาลเหล่านี้จะถูกทำลายแตกสลายหมดเลยพอแตกสลายก็ถือว่าจักรวาลนี้ชมพูทวีปในจักรวาลนี้ก็จบสิ้นนะครับไม่มีแล้วพระเจ้าองค์ต่อไปก็จะไปตรัสรู้ในชมพูทวีปในจักรวาลอื่นต่อไปแค่นั้นเองนะครับเข้าใจยังแล้วเราก็ไปเกิดที่จักรวาลอื่นกันใช่ไหมก็ได้ใช่ใช่ใช่ใ
ช่ใช่ถ้าเรายังไม่หมดกิเลสแล้วก็มีโอกาสไปเกิดในชมพูทวีปจักรวาลอื่นแล้วมีโอกาสได้พบพระเจ้าองค์ถัดไปจากพระศรีอริยเมตไตรนะครับถูกต้องครับแต่บางทีโทษทีนะบางทีผมเข้าใจเข้าใจบางทีคิดเสร็จแล้วแต่จินตนาการผมพูดเร็วกว่าอ๋อมันนึกว่าคำพูดผมเร็วกว่าแบบสมองตัวเองอะไรเงี้ยบางทีมีบ้างครับเหมือนกับบางทีผมพูดผมคิดเสร็จแล้วแต่ว่าผมพูดออกมาคือมันพูดเร็วเกินไปอะไรเงี้ยโทษทีนะครับโอเคเข้าใจไม่เป็นไรสาธุครับกับว่าคิดครับแล้วถามเรื่องได้ไหมอีกเรื่องนึงได้ไหมครับได้ครับอ๋อเดี๋ยวให้พี่คนอื่นก่อนก็ได้ครับยังไม่มีครับว่าเลยอาจารย์คะครับคุณเอมจันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอมจันคือดังนิดนึงก็ประธานค่ะท่านอาจารย์เวลาเราทำบุญเราไม่ได้ขออะไรเลยอ่ะอาจารย์เราไม่ได้ขออะไรเลยก็ไม่ได้ก็ไม่นอกจากอุทิศให้บิดามารดาอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ได้คิดอย่างที่บารมีอย่างที่ท่านอาจารย์พูดก็ไม่เป็นไรก็เป็นวัตตาคามิเนกุศลน่ะก็เป็นเหตุให้คุณไปเวียนว่ายตายเกิดในสุคติแค่นั้นเองอ๋อค่ะเขาเรียกว่าไปตามอำนาจกรรมที่คุณทำไว้คุณทำกุศลคุณก็ไปเกิดดีนะครับแต่ถ้าคุณไม่ปารภพ้นทุกข์คุณก็อาจจะเกิดดีและทำกุศลต่อๆไปแต่ว่าถ้าชาติใดเกิดพลาดพลั้งไม่ได้เจอบัณฑิตไม่ได้เจอคนที่เขาชี้แนะเรื่องธรรมะเราก็อาจจะพลาดพลั้งไปเผลอไผลไปกับกิเลสแล้วก็เป็นเหตุให้เราไปอบายในอนาคตได้อีกค่ะทีนี้ถ้าเราทำบุญแล้วเราอุทิศให้บิดามารดาและขอปรารถนาไปด้วยในตัวนี้ได้ใช่ไหมครับได้คือตั้งปรารถนาตอนแรกเลยว่ากุศลที่ข้าพเจ้าทำนี้ขอเป็นไปเพื่อมีความหลุดพ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยส่วนเดียวและคุณก็ทำเสร็จคุณก็อุทิศนั่นบุญนั้นจะมีอานิสงส์เยอะด้วยเพราะเป็นกุศลที่ไม่มีอกุศลมาเป็นบริวารนะครับอ๋อจ้าสาธุครับคือค่ะขอบพระคุณค่ะจ้ามีอะไรผมคุณรัตนาเชิญครับเนื่องจากคำถามของน้องเปาอะค่ะทำให้เกิดความคิดว่าถ้าหลังปัทรกลับก็คือพระศรีอริยเมตไตรอีกหนึ่งองค์อริยเมตไตรค่ะถ้าหลังจากพระศรีอริยเมตไตรสิ้นสุดยุคท่านก็เท่ากับว่าชมพูทวีปหมายถึงว่าชมพูทวีปทั้งชมพูทวีปที่เราอาศัยอยู่นี่จะหายไปหมดเลยเหรอคะถูกต้องครับแสนโกฏจักรวาลแตกทำลายหมดเลยนะคะก็คือคนถึงแม้ว่าคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในชมพูทวีปก็จะถูกทำลายไปหมดเลยเทวดาก็ถูกทำลายนรกก็ถูกทำลายพรหมก็ยังถูกทำลายผมถูกทำลายแค่ปฐมฌานรู้สึกยุคเราจะถูกทำลายด้วยไฟนะถ้าผมจำไม่ผิดไฟทำลายแค่ปฐมฌานภูมินะคะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นทางในทางอรูปภพก็ยังอยู่อยู่ใช่ไหมคะแต่ก็ไม่โดนยังไม่โดนวิหัพพลาก็อยู่ทุกครั้งอ่ะนะคะแล้วพระเจ้าก็จะไปตัดสรู้ที่จักรวาลอื่นต่อไปเพราะจักรวาลนี้ในส่วนที่เป็นมนุษยภูมิเทวภูมิอย่างเงี้ยถูกทำลายหมดแล้วอันนั้นก็เป็นภูมิที่อยู่ในห้วงอวกาศที่พ้นจากการถูกทำลายนะคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแป๊บนึงเพราะฉะนั้นแป๊บนึงนะคะเพราะฉะนั้นเมวะก็คืออยู่ในห้วงจักรวาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นจักรวาลในชมพูทวีปใช่ไหมคะห้วงจักรวาลหมายถึงห้วงจักรวาลทั้งจักรวาลหมดเลยนะคะอาจารย์จริงๆท่านก็อยู่ในจักรวาลท่านก็อยู่จักรวาลเรานี่แหละเพราะว่าท่านแสดงไว้นะว่าพรหมภูมิชั้นต่างๆอ่ะมันอยู่สูงจากเทวภูมิขึ้นไปตามลำดับนะคะแล้วก็เนวะก็อยู่สูงจากอกนิฐาภูมิขึ้นไปก็คือเป็นพรหมในจักรวาลของเรานี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเวลาถูกทำลายเนี่ยเขาจะถูกทำลายตามขอบเขตเท่าที่ทำลายไปถึงส่วนพวกที่พ้นท่านก็ยังอยู่ของท่านอย่างนั้นแหละนะครับท่านก็มีชีวิตอยู่ของท่านอย่างนั้นแหละจนหมดอายุไขกันไปนะคะอ๋อแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้เกิดในชมพูทวีปเกิดในคือชมพูทวีปไม่มีแล้วในตอนนั้นนะคะก็คือถูกทำลายก็ไม่มีละท่านก็ถือว่าท่านก็ยังเป็นเหมือนกับอยู่ในสังกัดที่เคยเป็นชมพูทวีปมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
ท่านจุติแล้วท่านก็อาจจะวนๆอยู่ตรงนั้นอีกนะครับอยู่ตรงนั้นอีกนั่นแหละแล้วก็พระเจ้าจักรวาลอื่นตรัสรู้ท่านก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะค่ะแล้วสมมติว่าไปเกิดที่อะไรนะครับตอนนี้เลยยังไม่ออกทวีปอุตราคุรุทวีปอย่างเงี้ยสมมติว่าหลังจากพวกนั้นถูกทำลายหมดเลยเพราะว่าพวกนั้นเป็นมนุษยภูมิถูกทำลายหมดนะครับก็คือสโคบแสนกดจักรวาลเนี่ยนะครับพวกภูมิที่ถูกทำลายถึงเนี่ยหมดสิ้นไปหมดเลยทุกทวีปไม่มีเหลือนะครับแล้วก็จะมีไอ้แสนกดจักรวาลนู้นมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกแสนกดจักรวาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชมพูทวีปที่จะมีพระเจ้าไปตรัสรู้ใหม่แห่งใดแห่งหนึ่งแห่งใดแห่งหนึ่งที่เหมาะสมแสดงว่าถูกทำลายทั้ง4ทวีปเลยหมดเลยหมดเลยใช่ครับเพราะว่า4ทวีปเป็นแค่มนุษยภูมิแค่นั้นเองสมมติแล้วคิดต่ออาจารย์สมมติว่า4ทวีปนี้ถูกทำลายสมมตินะคะพระพุทธเจ้าจะไปเกิดที่จักรวาลอื่นอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกตรงในว่าที่เขาอยู่ในชมพูทวีปเขาก็อยู่ตรงนั้นของเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละใช่ถูกต้องอยู่อย่างนั้นถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะขอบคุณคำถามของน้องเก่านะคะต้องไม่คิดต่อยอดได้แล้วถ้าเขาไม่ทำฌานนะเขาจุติชมพูทวีปตรงนั้นอาจจะยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ในทวีปตรงนั้นน่ะนะครับถ้าไม่ใหม่เขาก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นในจักรวาลที่ยังไม่ได้ถูกทำลายก็อาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาในทางนู้นนะครับซึ่งพระองค์ตัดเองว่าดวงดาวจักรวาลดวงดาวในห้วงอวกาศมีอินฟินิตี้เลยก็คือมีนับไม่ถ้วนโอกาสที่ไปเกิดที่ไหนแต่ได้ทั้งนั้นนะครับสาธุครับคุณอ้วนว่าไงน่าคุณอ้วนขอคุณอ้วนแป๊บหนึ่งเชิญครับอ้วนขออนุญาตถามต่อพี่รัตนานะคะในกรณีบอกว่าจักรวาลถูกทำลายหมดสิ้นไปแล้วอะค่ะแล้วผู้ที่ถูกทำลายหมดสิ้นไปนั่นน่ะจะได้ไปเกิดใหม่ในจักรวาลแห่งอื่นๆใช่ใช่ถูกต้องนะครับแล้วกรรมหรือสิ่งต่างๆที่ประจำตัวเขาเนี่ยจะตามไปที่จักรวาลใหม่เขาตามอยู่แล้วเพราะว่ามันสืบทอดไปกับจิตมันสืบทอดไปกับจิตของผู้นั้นถูกต้องก็เป็นเรื่องของจักรวาลใหม่ที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดถูกต้องที่แห่งใหม่ต่อถูกต้องครับแต่ส่วนที่เป็นเนวะที่พี่รัตนาพูดสักครู่นี้เนวะจะไปอยู่ที่โน่นไหมคะหรือเขายังล่องลอยเขายังคนใหญ่ท่านถ้าพวกอรูปภพอ่ะเขายังล่องลอยอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาอยู่สูงเกินขอบเขตการถูกทำลายแค่นั้นเองนะครับก็คือเหมือนกับไปลอยเคว้งอยู่ในห้วงอวกาศนั่นแหละโดยไม่มีจักรวาลอะไรในช่วงนั้นนะครับมีแต่ที่ว่างเปล่าแบล็งหมดเลยนะครับแต่แกก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าแกก็ไม่มีตาไม่มีหูแกก็ไม่ได้รู้เรื่องการถูกทำลายแกก็ทำฌานของแกไปเรื่อยๆเดี๋ยวแกหมดอายุขัยตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนั้นแหละนะครับสู้ค่ะขออนุญาตค่ะโอเคไหมคุณอ้วนเจอนะถ้าคุณกุ้งเชิญครับอาจารย์คะสืบเนื่องจากคำถามเมื่อกี้นะคะถ้าหากว่าคือเท่ากับว่าสิ่งที่อยู่ในกามภูมิที่อยู่เวียนว่ายตาเกิดในภพภูมิที่ต่างกันนะคะแล้วเกิดไฟโลกันขึ้นแล้วก็ดับพร้อมกันทั้งหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นสำหรับสรรพสิ่งสรรพสัตว์นะคะคืออะไรคะก็คนที่ตายเพราะถูกทำลายก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามอำนาจกรรมของตนนะครับซึ่งสถานที่เกิดมันยังมีอีกมากมายไก่กองนับไม่ถ้วนเลยนะครับแต่ถูกทำลายคนที่ใช้กรรมในนรกไม่หมดก็ยังต้องไปเกิดในนรกภูมิของจักรวาลอื่นที่ไม่ถูกทำลายนะครับคนที่เป็นมนุษย์ทำรักษาศีลได้ดีตายก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ในจักรวาลอื่นพวกเทวดานะครับเขายังรักษาเทวธรรมของเขาได้เขาตายก็มีโอกาสไปเกิดจักรวาลอื่นครับพวกรูปพรหมที่เขายังไม่หมดอายุไขเขาถูกทำลายตายไปเขาก็ไปเกิดเป็นพรหมในจักรวาลอื่นได้อีกนะครับเพราะว่าภูมิ31เนี่ยมันเยอะมากนะครับเยอะมากเลยในสังสารวัฏในห้วงจักรวาลเนี่ยไม่ได้มีแ
แค่จักรวาลเราแค่นี้เองนะครับสาธุครับอาจารย์แล้วอย่างนี้หมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะในพวกเวลาปัจจุบันเนี่ยเราอยู่โลกใบนี้ค่ะก็มีจักรวาลอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะและจักรวาลอื่นๆจะรู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักไม่รู้จักนะครับพระเจ้าจะเกิดก็เท่ากับไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีครับเกิดไม่มีพวกเขาก็จะไม่รู้จักไม่มีโอกาสไม่รู้ใช่ครับเขาก็จะใช้ชีวิตในตามปกติเขาทำบุญบ้างทำบาปบ้างตามเหตุปัจจัยการสั่งสมจะมีเมื่อไหร่ก็คือเมื่อจักรวาลเราแตกหมดเมื่อไหร่โอกาสจักรวาลอื่นจะมีพระเจ้าไปตรัสรู้จึงจะเกิดขึ้นนะครับค่ะหมายความว่าถ้ากับว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วงของที่อยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้ามากำเนิดแล้วก็ให้ความรู้เราแล้วก็อยู่ในช่วง 5,000 ปีนี้ถูกต้องซึ่งเราอยู่ตรงเนี้ยจักรวาลอื่นๆก็ไม่ได้มีโอกาสนี้ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเลยครับแล้วคือไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยญาณหรือด้วยฌานด้วยอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับนะครับเพราะมันห่างไกลและเกินนะคะและที่ว่าอุตรกุรุทวีปนั่นทำไมพระพุทธเจ้าไปบินทบาทที่ได้ล่ะค่ะก็คนอุตรกุรุทวีปเป็นคนจิตใจดีงามนะคะจิตใจดีงามใฝ่บุญใฝ่กุศลอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องพุทธศาสนานะในพุทธศาสนาแม้ในอยู่ในจักรวาลเดียวกับเราเนี่ยแต่มนุษย์อุตรกุรุทวีปก็ไม่สามารถที่จะได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมหรือว่าการหลุดพ้นไม่มีนะครับไม่มีมีแต่ชมพูทวีปของเราพระองค์แค่ไปโปรดบางบุคคลทวีปก็คือเหมือนกับเป็นที่อาจารย์ถึงคืออยู่ในโลกใบนี้ไหมคะอยู่ในโลกใบนี้อยู่คนจะพูดยังไงอ่ะเหมือนกับอยู่คนละดวงดาวกับเราอ่ะอยู่ในจักรวาลเรานี่แหละแต่ว่าอยู่คนละดวงดาวกันว่าโดยใช่ไหมว่าโดยภาษาคือเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละนะครับอยู่คนละทิศกับเราเราอยู่ทิศใต้ของเขาซีเนลุของเขาอยู่ทิศเหนือคนละทิศเลยนะคะดังนั้นคนจ้าครับแล้วก็มีฮัลโหลครับมีทฤษฎีว่าเขาพระสุเปรียนนี่ก็คือหลุมดำครับอาจารย์ที่ไออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลเป็นหลุมดำก็คือเขาพระสุเมรุเขาอันนี้เขาทฤษฎีนะอาจารย์เขาเล่ากันว่าอย่างนั้นไม่น่าจะใช่นะจักรวาลแตกก็คือบิ๊กแบงนั่นแหละนะครับใกล้เคียงที่สุดนะคะจักรวาลถูกทำลายคือบิ๊กแบงนะครับโอเคไหมคุณกุ้งสาธุครับมีใครถามเพิ่มไหมขออีกนิดนึงได้ไหมคะแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยค่ะยกเว้นพระอรหันต์ไม่มีการเกิดดับใช่ไหมคะมนุษย์เรายังไงก็มีการตายแล้วเกิดอีกแน่นอนตายแล้วดับไปแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดแน่นอนใช่ค่ะอันนี้คือไตรลักษณ์จริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับจากหมดจากจักรวาลเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดในจักรวาลอื่นใช่ค่ะนอกจากจักรวาลเรายังไม่จักรวาลเรายังไม่แตกทำลายเราก็ยังมีโอกาสเกิดในจักรวาลนี้ได้อีกหลายครั้งอยู่หลายครั้งเยอะมากเลยฮะเมื่อแตกเป็นอะไรที่น่ากลัวมากใช่เมื่อแตกก็ยังมีที่อื่นรองรับอยู่เยอะอยู่นะครับสาธุครับสาธุค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะขออนุญาตค่ะคุณกุ้งเชิญถ้าหากว่าคำถามของพี่รัตนาเมื่อกี้แล้วถ้าหากว่าจักรวาลนี้ยังไม่ดับแล้วการที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเหมือนกับว่าเราจิตเราดับลงแล้วการที่เราจะหลุดจากโลกใบนี้ไปอยู่ดวงดาวอื่นเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยถ้าเราตั้งความปรารถนาเราก็จะไม่หลุดจากจักรวาลนี้แหละนะคะเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละวนอยู่เงี้ยจนกว่าเราจะหลุดพ้นไปนะคะสาธุครับมีท่านใดถามเพิ่มไหมครับเรียนคุณครับอาจารย์ครับคุณทุ่งใหญ่คุณสุพินจะถามด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณทุ่งใหญ่ก่อนเชิญครับขออนุญาตใกล้ตัวนิดนึงครับขอเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะและบริจาคเลือดตับไตนะครับ
ครับเรื่องถึงภพภูมิที่จะไปอานิสงส์ต่างๆครับโอ้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดโอกาสเกิดสุคติได้เยอะแค่นั้นเองนะคะเขาว่าเป็นเจตนากุศลที่คิดว่าแม้ร่างกายเราเมื่อล่วงลับไม่มีประโยชน์กับเราแล้วสามารถเป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้นะแล้วก็มีเจตนาที่จะบริจาคให้คนอื่นนะคะให้ได้ใช้ประโยชน์ก็เป็นกุศลน่ะที่เป็นเหตุให้เราเกิดสุคตินะคะโอเคไหมถามประมาณนี้นะสาธุครับเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะให้แถมอีกคนเมื่อกี้คุณสุภาพสตรีรอคิวอยู่คนว่าไงครับคุณดร.พิสารผมขออนุญาตแชร์เรื่องจักรวาลได้ไหมครับได้ครับคือตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนี้นะครับว่าการกำเนิดจักรวาลเนี่ยคือทุกอย่างมันอยู่เป็นไดนามิกนะฮะที่มันเคลื่อนตลอดเวลาใช่ครับขณะนี้คือเราเป็นอยู่จักรวาลขณะนี้ของเราเนี่ยเรากำลังเคลื่อนขยายไปเรื่อยๆใช่ครับเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอสิ้นสุดเรียกว่าวัฏจักรการขยายแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ก็จะขยายตัวใหญ่ขึ้นมากแล้วก็เผาผลาญเผาผลาญทั้งโลกทั้งอะไรเนี่ยไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่เผาผลาญแล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่วัฏจักรและการหดตัวนะการขยายตัวจนสุดก็เข้าสู่วัฏจักรการหดตัวก็จะเริ่มหดเข้ามาเรื่อยๆมวลต่างๆเนี่ยก็หดจนทั้งเรียกว่าหลุมดับก็คือว่าจำนวนหนาแน่นมากเขาจะดูดมวลทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยให้เข้ามาครับเข้ามาจนหนาแน่นมากถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นมาเองใหม่ครั้งหนึ่งจะระเบิดขึ้นมาเองตรงนั้นอ่ะเรียกบิ๊กแบงอ๋อการระเบิดบิ๊กแบงใช่ไหมครับใช่ครับบิ๊กแบงคือเวลาเนี่ยมันแน่นจนกระทั่งมันแน่นต่อไปไม่ไหวแล้วมันจะระเบิดขึ้นมาเองผมยกตัวอย่างนะฮะเอาธรรมชาติเดียวเห็นนะครับเราเคยเห็นเครื่องยนต์ดีเซลใช่ไหมครับครับเครื่องยนต์ดีเซลนี่ไม่ต้องมีหัวเทียนนะอ่าฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามันจนมันนั่นนั่นนั่นจนนั่นระดับหนึ่งเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาเองครับนะครับไม่ต้องไปจุดประกายเลยทั้งสิ้นอ่าฮะนะครับฉะนั้นอันนี้ธรรมชาติเล็กๆเนี่ยมันจะอธิบายพวกจักรวาลใหญ่ๆอ่าฮะฉะนั้นบิ๊กแบงก็คือทุกอย่างก็จะแตกสลายหมดเลยถูกไหมครับคือหลังจากที่มันหลุดรวมเนี่ยดูดไปรวมเป็นหลุมดำเนี่ยซึ่งมีมวลที่หนาแน่นถึงขีดหนึ่งเนี่ยจนถึงจุดวิกฤตมาแล้วเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นมาเองใหม่พอระเบิดขึ้นมาเองใหม่เนี่ยก็แล้วบิ๊กแบงก็จะกำเนิดจักรวาลใหม่ทีทุกอย่างก็จะเริ่มก่อนแล้วเป็นวัฏจักรแบบนี้ครับครับผมอันนี้พระเจ้าแสดงไว้หมดเลยเรื่อง 2,600 กว่าปีที่แล้วนะครับมีแสดงพระพุทธเจ้าเคยแสดงเรื่องนี้ไว้นะฮะแต่เรายังไม่มีศัพท์เรียกว่าบิ๊กแบงใช่ใช่เรียกว่าพระองค์บอกว่าขยายนะครับถูกต้องครับสาธุครับโอเคนะครับนี่คือไม่ต้องกลับใช่ไหมครับอาจารย์ก็มหากัปหนึ่งนั่นแหละระยะเวลาหนึ่งมหากัปหนึ่งนั่นแหละถูกต้องครับโอ้ก็นานมากตั้งแต่เอกภพก็ระเบิดบิ๊กแบงคือกำเนิดเอกภพขึ้นมานี่ก็ตั้งนานมากใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเวลานานมากนับเวลาไม่ได้แล้วเวลาตามที่เจ้าระบุนั่นน่ะท่านพระเจ้าท่านสัพพัญญูท่านจะรู้เรื่องของเวลาท่านจะกำหนดเวลาไว้ว่าท่านบอกนานมากนานมากนะครับนานมากครับขอบคุณมากครับสาธุครับคุณสุภาพสตรีเมื่อกี้ใครถามเอ่ยคุณสุพินเชิญครับถามอาจารย์นิดนึงนะคะครับบารมีนะคะครับผมความหมายบารมีหมายถึงการตั้งทำบุญแล้วแล้วก็ตั้งความปรารถนาไอ้สิ่งที่เพื่อให้เราพ้นจากวัฏฏะสงสารใช่ครับเข้าสู่นิพพานใช่ไหมคะใช่ครับแต่ที่อยากถามถ้าอาจารย์ว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ทราบแล้วเราก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรแต่เพียงแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี้ยนะคะแล้วเราจะย้อนกุศลที่ดีๆงามๆที่เราเคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ย้อนแล้วมาอธิษฐานใหม่ได้ไหมคะไม่ได้ครับเริ่มใหม่แต่ไม่แน่นะอดีตชาติคุณอาจจะเคยอธิษฐานไว้ส่วนหนึ่งละเพียงแต่ว่าชาตินี้คุณก็ลืมไปแล้วนะครับเรานึกได้แล้วก็มาเริ่มใหม่กุศลธรรมจบมันจบไปแล้วเราไปย้อนกลับมาเอามารีไซเคิลไม่ได้นะครับแล้วก็ทำกับกุศลใหม่ใช่ทำใหม่แล้วก็ตั้งความปรารถนาใหม่ไปก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวก็ถึงเป้าหมายเองแหละคุณสุพินไม่ต้องห่วงนะจ้าสาธุครับสาธุครับ
ฮะมีใครถามเพิ่มไหมถามอีกหนึ่งคำถามจะถามได้ไหมไม่ได้นะให้คุณตู่โอเคครับครับอาจารย์เนี่ยขอถามหน่อยค่ะอย่างหนึ่งอย่างแม่เพิ่งเสียใหม่ๆยังไม่เกิน7วันน่ะพอ 3-4 วันเนี่ยเราฝันเอาแล้วเราสะดุ้งเลยฮะแต่ตอนนี้เขาก็เลยไม่มาเลยหายเลยตอน 3-4 วันเขามาทำอะไรนะเขามาเข้าฝันเราอะค่ะอ๋อครับค่ะอันนี้ไงเขาแบบก็เป็นห่วงเราหรืออะไรฮะก็เป็นไปได้เนาะเป็นไปได้ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่มาแล้วแล้วก็อุทิศทำบุญอุทิศให้ท่านแหละเนาะหน้าที่ของลูกเมื่อบิดามารดาล่วงลับแล้วนะมันทำบุญอุทิศให้ท่านเนืองๆนะครับเพื่อท่านเกิดไม่ดีท่านอนุโมทนาแล้วท่านจะได้ไปเกิดดีๆนะครับสาธุครับแต่เขาไม่มาเลยค่ะสาธุครับแต่พ่อไม่มาเลยสาธุครับขอบคุณค่ะคุณเรียนถามครับครับคุณบุญเรียนเชิญครับครับพอดีไปฟังเทศมาวันนี้นะครับมีคนถามผมเกี่ยวกับวันที่ท่านเทศเรื่องพระพุทธเจ้าขึ้นไปเสด็จโปรดพระมารดาครับเรื่องมาติกานะครับพอดีมีคนผมว่าเวลาพระสวดมาติกาเสร็จจบแล้วเสร็จคำพีนะครับครับพระท่านก็จะสวดย่นภาษาอีสานแล้วก็จะสวดเป็นทำนองเขาก็บอกว่าตรงนี้ส่วนให้ผีไม่ต้องประนมมือผมก็ไม่เคยได้ยินมาเพิ่งได้ยินนะครับก็เลยอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถูกต้องหรือไม่ที่เขาพูดอย่างนั้นว่าคนส่วนให้ผีไม่ต้องประนมมือเป็นความเชื่อของท่านนะเนาะเพราะว่าพุทธศาสนาเรามีพิธีกรรมความเชื่ออะไรแปลกๆนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับพระสวดบทสวดของพระถ้าเป็นบทสวดที่พระเจ้าทรงแสดงไว้อะก็คือพระธรรมทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะยกมือฟังนะครับขณะพระธรรมฟังท่านสวดด้วยความนอบน้อมในพระธรรมนะครับดังนั้นอันนี้แปลว่าท่านน่ะยังติดเรื่องพิธีกรรมความเชื่อบางอย่างซึ่งไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ผมนะครับเป็นคนที่ท่านหมายถึงท่านพระท่านที่สอนเนี่ยว่าถ้าท่านจะสวดพระพูดหรือว่าโยมพูดว่าไม่ต้องพนมมือโยมพูดนะครับโยมพูดว่าเมียเขามาถามว่าอันนี้เป็นการสวดให้ผีไม่ต้องไปนมมือเวลาพระเทศจัดสวดนั่นแหละโยมเขาไม่ใจย่นมุกโยมเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปอย่างนั้นแหละเนาะฉะนั้นถ้าเป็นบทสวดคำสอนที่เป็นบทสวดที่เป็นคำสอนพระเจ้าอ่ะเราต้องควรจะพนมมือยกมือไหว้อยู่ตลอดเป็นการเคารพพระธรรมสาธุเหมือนกับกรุงเทพที่ท่านสวดท่านก็สวดทำนองเป็นแบบทำนองกรุงเทพใช่ไหมครับท่านใช่ครับใช่ครับนะครับแต่ว่าทางภาคอีสานก็จะสวดแล้วก็จะมีเสียงขึ้นเสียงลงนะครับโอ้ก็แล้วเคยได้ยินนะครับครับไม่เคยครับไม่เคยฉะนั้นคุณสังเกตนะเวลาพระสวดบนธรรมาสน์นะแม้ภิกษุผู้ไปร่วมฟังยังต้องยกมือพนมเลยนะครับครับอันนี้เป็นประเพณีเลยที่เขากล่าวอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกครับไม่ถูกครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นมงคลตื่นข่าวเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตามเหตุผลสาธุครับผมก็จะได้ไปอ้างเขาบอกไม่มีหรอกถ้าเป็นคำสอนพระเจ้ายังไงเราก็ต้องเคารพพระธรรมแล้วต้องพนมมือจะไม่พนมมือไม่เหมาะสมสาธุครับโอเคงั้นคืนนี้ขอยุติได้แล้วเพียงเท่านี้นะครับเรื่องที่เหลือเดี๋ยวไปถามต่อกันในโอกาสหน้าขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณเห็นคุณอรุณรัตน์คุณจิรานคุณชัยอาจารย์คุณสุวินิตคุณเยนี่คุณเบนหาขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเป็นค่ะขอบคุณที่รับแขกคุณวิชาวันสาธุครับขอบคุณคุณท่านคุณลิสาคุณเพ็ญสาคุณใหม่สาธุครับสาธุพระเจ้าขอบคุณครับสาธุครับคุณวรชันคุณค่ะคุณดอยดีสาธุครับสาธุครับคุณไปหอมคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์คุณสุธีราคุณสุวงคุณต๋อยอมราสาธุครับคุณองุ่นสาธุครับคุณวัชรินทร์คุณต้าคุณสุวรรณีสาธุครับสาธุค่ะคุณปัญชัยคุณอ๋ำสวัสดีครับสาธุครับสาธุครับคุณบุญเลื่อนคุณขวัญชัยคุณเข็มยาดาคุณยีนสาธุครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสาธุครับคุณสมทรงสาธุค่ะอาจารย์คุณอาราพาสคุณกรวีสาธุค่ะสาธุครับคุณพิชาดาคุณตินาคุณกรกาลสินคุณธรรมนบสาธุครับขอบคุณนะคะสาธุมากคุณนิดคุณกิตยาคุณเค้สาธุครับอาจารย์คะขอบคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์คุณกิตยาคุณจิตราคุณรัตนาพรคุณสมทวินคุณตู่สาธุครับคุณอิ๋วคุณสาธุครับคุณสมบูรณ์สาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณเล็กจ้าสาธุค่ะขอบคุณสาธุครับคุณสรินยาคุณกัญจนาสาธุครับครับคุณสุขค่ะสาธุครับคุณสุเมธสาธุครับคุณสุทินสาธุค่ะครับคุณอุ่นคุณอภิวันสาธุครับคุณมนทิราลัยคุณสันคุณอัตตี้คุณชินสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะนมัสการพระก้องนมัสการพระปิติพลครับพรโยมอาจารย์ครับคุณชัตเต้คุณเอมจันทร์คุณดำรงคุณนารุ่น38สาธุครับสุภาพอาจารย์ขอสาธุครับสาธุค่ะคุณเพ็ญจันทร์คุณสุเมธคุณกรคุณหมูเผ่าสาธุครับสาธุครับคุณกรคุณนิ่งสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับทุกท่านอาจารย์สาธุครับสาธุครับคุณเล็กคุณนิ่งออนคุณสุวิมลคุณเจี๊ยบ55ดอเรมอนสาธุจ้าสาธุครับคุณสรุชาคุณนฤมลคุณสุภวรรณคุณปภาวันสาธุครับขอบคุณค่ะสาธุขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณโจคุณตุ๊กตาคุณสันหลักษ์คุณรัชยาคุณมะลิหอมสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับพี่อ้อยคุณมาลีคุณอัจฉริยาคุณอเล็กซ์สาธุครับสาธุสาธุค่ะคุณนวลสว่างสาธุครับคุณวิมุตติมาคุณเพียงใจคุณหมอพรทิตาสาธุครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์แข็งแรงคุณนิรันดร์สาธุครับขอบคุณครับคุณจ๋าคุณปุกคุณศรีนัตราสาธุครับสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณ WP 129คุณสันติสุขคุณทองรวยคุณธนัทสาธุครับขอบคุณค่ะสาธุครับคุณสายทองคุณกรองการคุณสุวิทย์สาธุครับห้องหนึ่งสมาชิกสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณสวัสดีค่ะเรื่องเจตสิกต่อนะครับคุณบุญนัก
คุณเม้งคุณเดชาวุฒิคุณชวีสาธุครับสาธุครับคุณอาจารย์ครับสาธุครับสาธุครับคุณกัญจนาคุณอ้วนคุณแหม่มคุณเพชรีสาธุครับสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณกัญจนาสาธุครับคุณไพเลวคุณจรินคุณพยอมคุณจิตสาธุครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุครับคุณสติพรคุณโรจน์สาธุครับคุณเจี๊ยบสาธุค่ะสองต้อยสาธุครับสองต้อยเลยนะคุณโสเภชคุณแมวคุณรัตนาสาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณทุ่งใหญ่คุณอันติมาคุณมุ้ยสาธุครับสาธุครับคุณวรวีคุณนันคุณสุเมธคุณจารุชาคุณวิมลสาธุครับสาธุ